อ่ในส่วนในส่วนขององค์ประกอบเหล่านี้นะคะองค์ประกอบที่5ต่อไปนี้มันจะเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์แล้วก็ฝ่ายสนับสนุนบวกกับทั่วๆไป Facil i t y และซึ่งมันก็คือ IQA เดิมนะคะไอ a เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอ่า c r i t ก r i a หนะคะก็คือบุคลากรสายวิชาการหรือว่า Academic Staff นะคะซึ่ง ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นภาพเลยว่าตัวองค์ประกอบที่5นะครับมีทั้งหมดเลยมีทั้งหมดเลยแปดมี8ตัวชี้วัดเนี่ยก็เยอะนะคะซึ่งอาจารย์นะคะบุคลากรสายสายวิชาการอย่างเราเนี้ยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ต้องให้ความสำคัญที่จะต้องทำคือ academic staff planning ก็คือ ต้องมีการวางแผนบุคลากรนะคะเพราะนั้นเนี่ยเอ่อเราจึงให้ความสำคัญไปที่อันแรกเลยก็คือหลักสูตรเนี่ยจะต้องมีแผนอัตรากำลังอาจารย์ตามที่บอกไปแล้วนะคะมีการสืบทอดตำแหน่งด้วยนะคือคือในการวางแผนเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ยัง้งยืนยงไปตลอดชีวิตมันก็คงไปไม่ได้อน่นะคะเพราะนั้นเนี่ย ภายใน5ปีเนี่ยใครจะขึ้นมาต่อหรือว่าอาจารย์ที่กเกษียณน,นะคะอาจารย์ที่กเกษียณแล้วเนี่ยจะมีใครไหมที่จะมารองรับนะคะอาจารย์อายุ60-65ก็แล้วแต่นะคะเอกชนก็อาจจะจะจะมากหน่อยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการสืบทอดตำแหน่งหรือว่าการเลื่อนการเลื่อนขั้นนะคะก็ต้องมีแผนให้นะ,ะการโยกย้ายกำลังคนตลอดจนเลิกจ้างแผนกเกษียณอายุทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผน ะะเพราะว่าถ้าไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยมันจะมันจะทาให้ไม่เกิดคุณภาพนะคะมันจะทําให้ไม่เกิดคุณภาพแล้วก็พอพอมันไม่เกิดคุณภาพมันก็ไปไม่ได้นั้นแผนอัตรากําลังเนี่ยนะคะในกรณีของแผนอัตรากําลังและการดําเนินง,งานทั้งหมดต้องเป็นไปตามแผนนะคะและท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องรู้ด้วยซ้ํานะคะว่า ข้อมูลที่คณะจัดทำอันนี้อาจาร์ดาผู้ถูกก็คือว่าต้องเป็นเรื่องที่คณะต้องเข้าไปร่วมเพราะนั้นอัตราแผนอัตรากำลังในภาควิชาหรือว่าหลักสูตรเนี่ยนะคะก็ต้องส่งทอดไปยังคณะนะะเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะ,ะแล้วก็ที่สำคัญคือแผนนี้ต้องให้ความสำคัญทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณนะคะตามที่เป็นจริงนะะอันนี้อันนี้ก็ก็มีกันอยู่แหละเพียงแต่ว่า ตอนแรกเราจะมองไปที่คณะเนี่แต่ต่อไปเนี้หลักสูตรเองก็ต้องก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เป็นคนส่งทอดไปนะคะอย่างคณะวิชาอ่าห้าจุก็เช่นเดียวกันใน5.2เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการมองถึง staff workload นะคะแล้วก็การวัดนะคะการการดูคุณภาพนะคะการดูคุณภาพของการศึกษาวิจัยแล้วก็การบริการนะ ดังนั้นเนี่ยหลักสูตรก็จะต้องแสดงภาระงานของอาจารย์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการวัดและกำกับติดตามเพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพทั้งอาจารย์ต้องดูหลายมุมเลยนะก็คือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการซึ่งเหมือนเดิมอันนี้ไม่ต่างของ4.1ใน IQA ใช่ไหมคะ4.1ใน IQA ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,ะในเรื่องนี้นะคะการที่ work workload นะคะ ราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามนะคะมองแล้วเก็บข้อมูลไว้5ปีย้อนหลังเลยแหละอันนี้นะคะสมมุติว่าอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี่ยสำคัญมากนะคะระบบ IT ทีมอนิเตอร์ทั้งหลังเนี่ยเพื่อที่จะเอาข้อมูลของระบบสารสนเทศนะคะมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น3-5ปีที่เราจะเก็บกันนะคะแล้วก็เอามาเอาให้ผู้บริหารมาวิเคราะห์นะคะมาวิเคราะห์จะเจาะลึกว่า นะคะหลักสูตรที่มีการแสดงภาระงานของอาจารย์เนี่ยนะคะเขาทําอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเพอตรงนี้นะคะหลักสูตรต้องคํานวณน,นะคะคำนวณหรือว่าที่เราเรียก FTE ก็คือค่าของภาระงานของอาจารย์ซึ่งมันก็จะมีสูตรนะคะอันนี้ก็เป็นการประกาศของมหาวิทยาลัยงานตามมาตรฐานนั่นแหละนะคะภาระงาน15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของอันอน F FTE ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็จะดูแหละว่าเรามีพาัะงานอะไรบ้างอย่างเช่นนะคะอาจารย์อันนี้อันนี้เอามาจากเกณฑ์ a อ N เนาะเพราะนั้นตารางเหล่านี้ต้องมีจำนวนอาจารย์ต่อพลังงาน FTE ี TE, เนี่ยนะคะถ้ากลุ่มศาสตราจารย์ส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ค่อยได้ทํากันนะคะเพราะว่าจริงๆก็มีนะมีได้นะคะนี้ถ้าลองศาสตราจารย์เนี่ยนะคะก็ อาจจะต้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่ที่เข้าไปโยงนะคะกับกับปริญญาเฮดเขานะคะทั้งหลายแหล่เลยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานการสอนไม่ว่าจะเป็นงานด้านอื่นๆแล้วแต่จะต้องพิจารณากันเลยนะคะการวัดนะคะการประเมินนะคะค่าของตรงเนี้ยนะคะก็จะดูดูทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็วัดเป็นเวิร์กโหลด นะคะตีทเอกก็แล้วแต่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้จัดสรรน,นะคะจัดสรรกันนั้นเราก็ต้องไปศึกษาอันนี้เพิ่มเติมก็ฝากชานดานะคะเรื่องพวกนี้นะคะซึ่งจะต้องให้กับกับกับใครกับกับคณะไปนะคะนั้นหลักสูตรเนี่ยอันที่3ก็คือต้องแสดงสมรรถนะอาจารย์โดยมีการกําหนดประเมินและสื่อสารไปยังอาจารย์ทุกคนนะคะให้เป็นที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ย คอมพิเทนซีเนี่ยมันสำคัญคอมพิเทนซีหรือกำหนดสมรรถนะเนี่ยของบุคลากรสายวิชาการเนี่ยประเมินผลและสื่อสารเนี่ยตรงเนี้ยทะเลาะกันมาเรื่อยไม่ไม่ได้บอกว่าเราทะเลาะกันนะคะแต่หมายว่าคือสมรรถนะของอาจารย์เนี่ยจะเอาอะไรเพราะนั้นต้องมีคู่มือนะคะคู่มือสมรรถนะอาจารย์เองนะคะก็ต้องมีการสอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวิร์กโหลดการสอนนะคะแน่นอนต้องมี แต่ถ้าอาจารย์ท่านนั้นเว work โหลดไม่พอล่ะการสอนไม่พอเอาวิจัยเข้ามาแทรกได้ไหมอ่าเอาบริการวิชาการเข้ามาใส่ได้ไหมอันนี้ต้องคุยกันเองต้องคุยกันเองนะคะดังนั้นเนี่ยการประเมินสมรรถนะเนี่ยเป็นการประเมินผลนะคะจะประเมินเพื่อการอยู่รอดของอาจารย์ปีต่อปีหรือจะประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะประเมินเพื่ออะไรก็ตามต้องอะไรคะสื่อสารให้เข้าใจ แล้วก็เป็นคู่มือไปเลยก็จะดีมากถ้าเป็นคู่มือไม่ต้องเป็นโอ้ใหญ่โตอะไรหรอกฝ่ายบุคคลเขาก็จะต้องทำนะคะตรงนี้ร่วมกับคณะร่วมกับหลักสูตระะเพื่อให้เห็นภาพกันแล้วตกลงให้ดีนะเป็นที่เข้าใจร่วมกันนะว่าสมรรถนะของอาจารย์สายวิชาการคุณต้องการอะไรจากเขาบ้าง นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจําอาจารย์พิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็น p a r ์ Time f ฟูล Time และอื่นๆเรามีเยอะถูกไหมคะไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราหลอกล่อไม่ได้แล้วยังมีเรื่อง Visiting ด้วย professor นะคะไม่ว่าจะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ ะะ lecture, เลคเชอร์หรือว่าเคสอะไรก็แล้วแต่มันก็สมรรถนะเหล่านี้เราอาจจะต้องสื่อสารให้พวกเขาเข้าใจด้วยว่าเราต้องการอะไรจากเขานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะให้มั่นใจว่าการสอนคือมาหลักแน่นอนไม่ว่าอะไรที่ไหนก็เหมือนกันหมดนั้นเวิร์กโหลดการสอนสำคัญมากเวิร์กโหลดการวิจัยเวิร์กโหลดการบริการวิชาการแต่มันยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คือปอโทปอเอก ปริญญาโทกับปริญญาเอกจะต่างจากปริญญาตรีตรงที่ว่าปริญญาโทกับปริญญาเอกต้องการเวิร์กโหลดอีกอันหนึ่งก็คือการเป็นแอเซอร์นะคะดังนั้นแอเซอร์ก็ต้องไปเปิดดูกันต่อว่าเออแอเซอร์เนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เขาทำแอเซอร์เยอะมากแล้วเขาก็ยังสอนอยู่ก็ต้องมาเคลียร์กันว่าสอนกับเวิร์กโหลดทางการเป็นแอเซอร์จะเอาอะไรที่เป็นข้อ ข้อที่ที่สำคัญแน่นอนครึ่งครึ่งได้ไหมและหรือถ้าเกินเขาพึงควรจะได้ค่าตอบแทนแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเริ่มมีการตรวจถ้าเราใช้ AUN เต็มที่นะคะเขาจะขอดูนะคะเขาจะขอดูเลยดังนั้นเนี่ยต้องต้องต้องเป็นที่ชัดเจนนะคะการวัด workload ต่อหนึ่งหลักสูตร นะคะตอนหนึ่งหลักสูตรนะคะมิใชลแล้วถ้าเกิดอาจารย์คนนัน้นดันไปอยู่ทั้งโททั้งเอกจะทําอะไรก็ต้องเอามาเอามาเคลียเอามาเคลียนะคะมาอยู่ทั้งตีทั้งโทอกีกเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจัดการให้ได้อันนี้เราไม่ไม่ก้าวล่วงนะคะอยู่ที่การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหลักสูตรและคณะแต่ทุกอย่างต้องเคลียร์นะ,ะต้องชัดเจนแล้วก็เป็นที่เห็นผลเลยว่า อ่อสื่อสารให้ชัดเจนเพราะอาจารย์สามารถตอบได้ว่าอุ้ยไม่รู้อะไรเลยอ๋อถ้าถ้าเท่านั้นนะ่ะก็คือคะแนนก็อดละนะคะดังนั้นนะคะหลักสูตรเนี่ยนะคะต้องมีการประเมินนะคะต้องว่ากันไปตามจริงแล้วเขียนออกมาให้เห็นภาพชัดนะคะอันที่4 5.4หจนะจ๊ะหลักสูตรมีจัดสรรพลังงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและความประสบการณ์และความถนัดดังนั้นเนี่ยห้เนี่ยจะเห็นว่า เรื่องของหน้าที่กับในการที่จะดูประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่อาจารย์คนนั้นคนคนหนึ่งเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะดังนั้นในตัวตรงนี้นะคะความเหมาะสมของคุณสมบัติของเขาแน่นอนเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นอาจารย์ได้จำเป็นต้องมีผลงานวิชาการ ะะและอย่างน้อยก็ถ้าเป็นปอทปอเอกก็ต้องมีงานวิจัยสนับสนุนนะคะปอตีาอาจจะมีเรื่องหนึ่งคือมีมีผลงานหนึ่งปอทปอเอกอาจจะสามอะไรอย่างเงี้ยสาอะไรก็แล้วแต่แต่ไอ้สานั้นต้องมีงานวิจัย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ออกมาเนี่ยนะคะใน5.4เนี่ยเราต้องชัดเจนกับเวิร์กโหลดด้วยนะคะและชัดเจนว่าการจัดสรรภาระงาน เพราะฉะนั้นพิจารณาความเหมาะสมนะคะความรู้ความสามารถนะคะคุณวุธของอาจารย์คนนั้นนะคะกับหลักสูตรหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องสําคัญซึ่งเรารู้แล้วอันนี้เรารู้แล้วก็มันก็มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามที่อาจารย์ดาบอกว่าต้องเอาไว้ข้างบนอันนั้นน่ะมันจะเห็นภาพเพราะฉะนั้นตัวนั้นแหละจะเป็นตัวกําหนดนะคะ5.3 5.4ได้ดีอีกอันหนึ่งด้วยแต่มีแต่แต่แต่ถ้าเราจะต้องใช้เพื่อเพื่อที่จะทำให้ชัดเจนต้องมีตลาง ตั้งแต่แรกแล้วเราจะได้ใช้ได้ถูกต้องอาจารย์ซึ่งเรามีอยู่แล้วในตอนเวลาเราทำ IQA ใช่ไหมคะก็อาจารย์คนหนึ่งต้องมี5ปีต้องมีนูน่นนี่ย้อนหลังแล้วก็ต้องไม่เกินอันนั้นมันก็ตามหลักของของอวอยู่แล้วของมาตรฐานหลักสูตรแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยการเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ ต้องอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมในองค์ประกอบที่เอ่อในอันส่วน5.5เพราะฉะนั้นผลงานด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการของอาจารย์เนี่ยถือว่าสําคัญนะคะถือว่าสําคัญมาก merit system เลยเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะสามารถนะคะถ้าทำาวิชาการนะคะ ก็จะอยู่ตรงไหนนะคะจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจะไม่เลื่อนเพราะเขาไม่มีวิจัยเลยเขาไม่มีบริการวิชาการเลยไม่ไปทําอะไรเลยนอกจากสอนอย่างเดียวแค่นี้ตายแล้วสมมุตินะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเคลียร์ให้ชัดตั้งแต่5.3 5.4ว่าอาจารย์คนหนึ่งที่เรารับเข้ามาคุณต้องทําอะไรให้ชันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาัดปุ๊บฝ่ายบุคคลเเซ็นสัญญาปุ๊บคุณไม่ทําคุณผิดฉันก็ไม่จ้างคุณสมมุติ นะคะเพราะนั้นมันจะออกมาแบบนี้แหละนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยต้องจริง5.6แหละแน่นอนนะคะการคอมมิเนเคทเนี่ยสำคัญมากแล้วก็การเข้าใจในเบนฟิตสิทธิประโยชน์และบทบาทความรับผิดชอบนะคะแล้วจริยธรรมทางวิชาการอันที่เป็นเรื่องสำคัญที่เขาเอาเข้ามาเพราะว่าต่างประเทศเขาอาเซียนเขาก็เขาาถือว่าเป็นหลักเลยค่ะอันเนี้ยเป็นหลัก นั้นการกําหนดการวางแผนหรือความต้องการด้านการฝึกอบรมนะคะและหรือนะคะในส่วนของ5.6เนี่ยนะคะท้ายที่สุดเลยเนี่ยคุณต้องมีสิทธิ์คุณต้องเข้าใจในสิทธิประโยชน์นะคะฝ่ายบุคคลตลอดจนหลักสูตรคณะต้องมีคู่มือให้ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดช,ชอบและหรืออาจารย์เองก็ต้องมีการบัตหงนิเทศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องคํานึงว่าจริยธรรมนะคะทางวิชาชีพของอาจารย์เองอาจจาะต้องทําอะไรทําอย่างไรในเวลาเดียวกันและความเป็นอิสระทางวิชาการตรงเนี้ยอาจารย์ต้องถกเถียงกันให้ตกผลึกแค่ไหนเหรอคือคำว่าวิชาชีพแค่ไหนเหรอคือคำว่าอิสระทางวิชาการเราไม่ไปก้าวไก่ ความอิสระทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนถูกไหมคะดังนั้นแล้วตรงไหนที่อาจารย์ผู้สอนจะทําผิดได้แน่นอนมันมีเกณฑ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือการประเมินผลเขาต้องเขาต้องทําให้ถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความอิสระทางวิชาการที่เขาจะเอาองค์ความรู้อะไรมาสอนที่มันสัมพันธ์กับวิชาที่เขาสอนอันนี้เขาต้องรับผิดชอบนะคะบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วม นะคะผลประโยชน์ที่อาจารย์ต้องได้โหลดเวิร์กโหลดผลประโยชน์ในเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่มหาวิทยาลัยต้องมีต้องชัดเจนแล้วถือว่าเป็นรายลักษณ์อักษรอันนี้นะคะเพราะนั้นต้องมีเวลาเกณฑ์ของ AUN มันมันก็เขาช่วยอาจารย์ด้วยแหละถ้าจะพูดไปแล้วนะคะเพราะนั้นก็ต้องชัดเจนส่วนไอ้ตัว5.7เนี่ย ต้องระบุความต้องการที่ได้รับจากการฝึกอบรมนะแล้วพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบและมีจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่เหมาะสมที่ตอบสนองต่อความต้องการนะคะบางครั้งนะอย่างวันนี้มากันเยอะอันนี้ไม่ได้ต้องการนะไม่ได้ต้องการแต่ว่าต้องมาสมมุตินะคะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่ได้ใช้ a u n แต่ท้ายที่สุดอาจารย์โชคดีที่ได้เข้าไม่ใช่ว่าโชคดีที่ฝ่าจากรยานยนเปล่านะไม่ใช่นะแต่หลักสูตรเนี่ย ะะหมายถึงมหาวิทยาลัยเขาเริ่มจากจุดแรกก่อนและเดี๋ยวต,ต,ต่อไปก็จะมีวิทยากรอื่นๆที่เข้าไปช่วยสนับสนุนอาจารย์ในเรื่องการทําหลักสูตรในเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่อาจารย์พึงอยากจะได้เพราะนั้นเนี่ยความต้องการที่ได้รับการฝึกอบรมและก็พัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบอาจารย์ต้องชัดเจนกับหลักสูตรต้องชัดเจนกับอาจารย์ขอโทษและอาจารย์ต้องชัดเจนกับตัวเองว่าตกลงฉันต้องการอะไรปีหนึ่งเนี่ยต้องคิดแล้ว ถ้ามหาวิทยาลัยบอกว่าอย่าเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งนะต้องพูดก่อนนะอย่าเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งทั้งหมดให้เอาความต้องการของตัวเราก่อนว่าโอเคฉันต้องการอะไรฉันอยากฝึกอบรมอะไรมากที่สุดหนึ่งฉันอยากฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพราะว่าฉันอยากเอามาสอนยุกศิษย์เพราะฉันก็อยากจะได้อะไรความรู้ใหม่ๆฉันอยากฝึกอบรมอาจารย์ปริญญาเอกรบญโทก็ส่วนใหญ่ก็อยากฝึกอบรมด้านของเอวิจัย เชิงปริมาณเชิงคุณภาพที่ลึกซึ้งอาจารย์ปริญญาโทรปริญญาเอกอาจจะอยากสวกอบรมด้านการมีจริยธรรมในการทําวิจัยหรือใบประกอบอะไรสักอย่างหนึ่งมากมายไก่กองที่อาจารย์เขาอยากจะได้นะคะในเวลาเดียวกันอา,าญญากอาจารย์ปริญญาตรีก็อาจจะอยากได้ความรู้องค์ความรู้อื่นๆที่มันนอกเหนือจากที่ฉันรู้มาจากการสอบจากการจบปริญญาโทรหรือปริญญาเอกแล้วฉันก็อยากได้อะไรที่ก้าวหน้าฉันอยากจะรู้ว่า โลกมันเปลี่ยนฉันก็อยากไปไปเรียนไปสัมมนาอย่างเนี้ยก็ต้องชัดเจนว่าฉันอยากได้อะไรนะคะอย่างอาจารย์อาจารย์กัญมน์อย่างเนี้ยตัวอาจารย์กัญมน์แน่นอนนะคะเอ่อตอนเนี้ยคือเป็นเป็นอิสระในชีวิตของตัวเองในแง่ของมุมของความต้องการที่จะไปอยากได้นูน่นได้นี่แต่ความท้าทายของตัวเองก็ยังอยากมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แบบอาจารย์ที่เกษียณแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ นะคะมาอยู่ในในหลักสูตรยังไงก็ยังต้องมีความปรารถนาที่จะฝึกอบรมนะคะแล้วฝึกอบรมอะไรบ้างที่จะพัฒนาตัวเราแล้วทำให้เราเป็นอาจารย์ที่ดีนะคะเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นอาจารย์ที่ไม่เอ่อที่มีวิชาองค์ความรู้ตลอดเวลาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบบไม่ล้าสมัยเราก็อยากใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย นะคะแล้วการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและหลักสูตรจะเอื้ออะไรเราได้บ้างเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันเยอะทำอะไรได้อีกมากเพราะนั้นก็ก็ฝากไว้ว่าต้องสนองความต้องการของอาจารย์นะไม่ใช่ว่าสนองความต้องการของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้นั้นระบบในการพัฒนาอาจารย์ต้องวิเคราะห์นิดก่อนอันดับแรกอาจารย์คะถ้าทำา a u n ต้องมีหลักฐานการวิเคราะห์นิดเก็บเอาไว้ เขาดูไม่ดูไม่สําคัญนะเก็บเอาไว้เลยว่าอาจารย์อยากอบอะไรแล้วแล้วก็ถ้าอบไม่ได้เขาก็จะติดตามนะจะคือหมายกับว่าอาจารย์ก็ต้องแบบแต่ก็ไม่ใช่อบจนแบบว่าคนนี้อบสิบครั้งสิบคนอื่นไม่ได้อบไม่ใช่ความชัดเจนก็คือมหาวิทยาลายัยคณะวิชาและหลักสูตรต้องต้องแจ้งว่าคุณสามารถอบรมได้สองครั้งนะด้านวิชาการครั้งอันหนึ่งด้านวิชาชีพอันหนึ่งสมมุติไปหรือด้านอะไรอื่นๆมากมาย นั้นปรับปรุงตัวเองอยากปรับด้านไหนปรับแล้วเอามาให้นักศึกษาไหมปรับแล้วเอามาใช้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นนำไปทำอะไรต่ออาจารย์ดาค่ะตัวนี้ต้องมีในตารางนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะถ้าไม่เคลียร์ก็ไปว่าเขาไม่ได้ใช่ไหมคะนั้นในเรื่องของนีดเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เราสำคัญคเหมือนเหมืกันนะคะเพราะนั้นก็ฝากอาจารย์ว่า ในการอบเหล่านี้มันมีคุณค่าแล้วแล้วในเวลาเดียวกันการเทรนนิ่งนี้เนี่ยนะคะระดับบัณฑิตเนี่ยนะคะควรแสดงนี้ที่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 แบบมากกว่าเห็นไหมท,ที่มากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์กับนะักศึกษาในเรื่องงานวิจัยและให้เขาเรียนจบได้อย่างไง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาเทียบออกมาเนี่ยบางทีความต้องการที่เขาเขาออกมาเขานับจํานวนนี้แล้วเนี่ยบางทีปริยตีเนี่ยมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นที่อาจจะทําได้ส่วนปริยาโทเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตในการที่ความต้องการที่จะต้องให้มากขึ้นนะคะและหรือปริญญาเอกนะคะที่มากกว่านะคะ,ะเพราะฉะนั้น5 0หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะการนับลายหัว การนับรายรายชั่วโมงหรืออะไรก็ลองกลับไปคิดอันนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายเพราะว่ามันพูดไม่จบหรอกมันเยอะนะคะในเวลาเดียวกันนะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยเพอร์ฟอร์แมที่ได้มาจากการอบรมจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรอาจารย์ขอย้ํานะใช้คําว่าย้ําเลยล่ะคะ่ะตันนี้5.7เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น performance management เนี่ยตัวนี้หลักสูตรต้องแสดงถึงการจัดการประสิทธิภาพของอาจารย์นะรวมถึงการให้รางวัลการได้รับการยอมรับและก็ต้องมาจากการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนการวิจัยของอาจารย์นะไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะและก็ไม่ใช่วิจัยอย่างเดียวนะ ต้องมาจากคุณภาพของการเรียนการสอนและการวิจัยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือหัวใจที่หลักสูตรต้องมีนะคะเพราะนั้นเนี่ย research quality ไม่ว่าจะเป็น academic staff teaching หรือ research quality เนี่ยอาจารย์ของท่านนะเก่งบางคนเนี่ยนะคะไปถึงดวงดาวอะไรแล้วนะคะมีเผยแพร่โอ้โหตีพิมพ์มากมายกายกองพวกนี้ต้องให้เขานะคะเพราะถือว่าเขาคือ บุคคลตัวอย่างนะคะแล้วมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งเหล่านี้มากๆการตีพิมพ์มากๆการที่ได้เลตติ้งเลนกิ้งดีๆเนี่ยมหาวิทยาลัยได้แลนกิ้งด้วยนะคะดังนั้นการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับเหล่านี้ก็จะเป็นการประเมินที่สมรรถนะอาจารย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาจารย์ให้ตามข้อตกลงทําอย่างไร การให้รางวัลและการยกย่องต่างๆที่ต้องทำการประเมินเนี่ยทำอะไรบ้างอันนี้รู้แล้วนะเพราะ AUN บอกแล้วนะ academic staff นะ teaching academic staff กับ research quality research quality จะได้มาได้ก็เมื่ออาจารย์ท่านนั้นนะ่ะสามารถที่จะเอาตัวเองไปเผยแพร่ผลงาน ขอทุนข้างนอกไม่พอลูกศิษย์ของเขาเขาทําอะไรเพื่อลูกศิษย์เขาด้วยอันนี้ก็ทิชชิ่งคุณภาพทิชชิ่งนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันเข้าไปโยงหมดเลยค่ะอาจารย์นะคะนี่คือเกณฑ์นะคะเกณฑ์ขององค์ประกอบที่5นะคะครายที่เรียนี้ถือว่าสําคัญในแง่ของเราผลประโยชน์ก่อเกิดกับอาจารย์เมื่อผลประโยชน์ก่อเกิดกับอาจารย์ผลประโยชน์ที่ตามมา ก็เกิดกันหลักสูตรเพราะถ้าอาจารย์มีคุณภาพในแง่ของการตีพิมพ์ในแง่ของงานสอนใครได้ประโยชน์ล้วนๆลูกศิษย์ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อลูกศิษย์ได้ประโยชน์ชื่อเสียงมันก็มาเองนะคะนั้น implement academic ตัวนี้สำคัญนะคะก็ฝากอาจารย์ว่าอย่าลืมว่าเชิงมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะได้แต่ท้ายที่สุด AUN ไม่ดูอะไรมากกว่า ถ้าไม่ได้รีซอสเขาก็ไม่สนใจรีซอสสับขัญนะคะผลลัพธ์ออกมาอย่างไรหลักฐานต้องแน่นหลักฐานต้องแน่นถ้าเราฝึกตั้งแต่เริ่มนะคะจากเหมือนกับว่าถ้าเราเริ่มเริ่มปีหนึ่ง มันก็จะไปได้ตลอดนะคะฝากอาจารย์นะคะต่อไปนะคะองค์ประกอบของ AUN ตรงนี้ก็ต้องมีหลักฐานตามที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็น5.1เราก็จะพบว่าหลักฐานของ5.1เนี่ยมันก็สำคัญมากในภาษาอังกฤษจ,จะมีบอกครบเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าหลักฐานอะไรก็ตามที่เข้าไปโยงกับนะคะการที่เราจะต้องมีแผนแผนพัฒนาอาจารย์เราต้องมีแผนนะคะพัฒนาอาจารย์แผนรี พูดเมนต์แผนทุกอย่างที่จะทํารู้ว่าอาจารย์จะสืบทอดตําแหน่งตรงไหนยังไงเมื่ออาจารย์คนนึงต้องหยุดกเกษียณแล้วนะคะเขาจะมีใครขึ้นมาแล้วจะได้ผลงานวิชาการเมื่อไหร่จะได้ไปยังไงเวิร์กโหลดเป็นยังไงอันนี้คือต้องมีทั้งหมดนะคะเวิร์กโหลดของอาจารย์เป็นยังไงนะคะการพัฒนาอาจารย์จะเริ่มจากตรงไหนนิดของการพัฒนาอาจารย์อาจารย์ต้องการอะไรอย่างไรและผลประโยชน์ที่ได้รับจะกลับไปอย่างไร นะต้องครบหมดนะต้องครบหมดโอเคค่ะต่อไปเลยไหมคะองค์ต่อไปคาจิเรียซิกนะคะอันที่6กอ่ามาแล้วเมื่อพูดถึงอาจารย์เมื่อกี้โออยู่องค์สนะี่เนาะคราวนี้บริการสนับสนุนผู้เรียน student support service อันนี้คือพวกสตาฟเลยสตาฟสำคัญไม่มีสตาฟไม่ได้ สตาฟคือบุคคลที่มีความจำเป็นมากๆนะคะคลายที่เลที่6เนี่ยสติลเด t นะคะทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะไม่ว่าเรื่องของการที่จะทำสนับสนุนบริการ Admission น,นะคะต่างๆประชาสัมพันธ์แล้วก็อื่นๆมากมายสตาฟเกี่ยวหมดเรามาดูกันดีกว่าว่าสตาฟเกี่ยวอะไรบ้างนะคะแล้ว w o r k ์กโหของ s t a าฟต้องมีอย่างไรนะคะ จะช่วยอะไรได้บ้าง 1. อันดับแรกเลยค่ะอาจารย์คะการบริการและช่วยเหลือผู้เรียนอันดับแรกนะคะข้อนี้นะคะถ้าเราเห็นแล้วมันชื่อว่า student support service เขาเหล่านี้เรียกตัวเองว่า sss <c ười> คือ staff เหล่านี้จะเรียกตัวเองใหม่ว่า sss นะคะตอนนี้ต้องมีมีตราออกมาว่า sss ก็แน่นอนนะคะเขาต้องเป็น student support service นะคะจริงๆแล้วที่ที่มอเอเซียเนี่ยเคยมีศูนย์แล้วก็คงจะมีอยู่ใช่ไหมคะยังมีอยู่ไมคะเซ็นเตอร์นั้นนะคะไม่แน่ใจแต่ว่าศูนย์ของเอเซียเนี่ยเคยมีเรื่องของซัพพอร์ตเซอร์วิสอันเนี้ยนะคะแต่จะเรียกไปต่างกันนะคะนั้น Student Support Service สเนี่ยสำคัญมากแต่ต่อไปเนี้ยโกลุ่มเนี้ย S S S ของเราเนี่ยนะคะไปไหนเดินไปไหนเรียก S S S นะคะ อ่าเคอร์ฟนี้นะคะเดินไปไหนต้องรู้เลยว่าพวกเขานั้นคือฝ่ายบริการสนับสนุนผู้เรียนนะแต่มันกลายเป็นอะไรทุกวันนี้มันกลายเป็นอะไรไม่อยากจะพูดนะคะทุกวันนี้กลายเป็นว่าสนับสนุนอาจารย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยนะคะต้องเป็นสนับสนุนผู้เรียนเพราะว่ายังไงก็ก็คืออาจารย์ก็ให้เราสนับสนุนผู้เรียนนั่นแหละนะคะเพราะ,ะนั้นมีการกำหนดนโยบายการรับ ผู้เรียนนะคะเกณฑ์การรับเข้าขั้นตอนการรับเข้าเห็นไหมคะอาจารย์อันเนี้ยเห็นอะไรมันก็อยู่ใน3.1ด้วยนะคะของ IQA นะคะเพราะนั้นนโยบายการรับเข้าต้องชัดเจนนะคะการรับนักศึกษานะคะ SSS จะต้องทำให้เห็นภาพว่านโยบายนี้มาไงเกณฑ์รับเข้าต้องไปยังไงกระบวนการรับเข้าเป็นยังไงต้องระบุชัดเจนและสื่อสารเผยแพร่ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันไม่ใช่ว่าเปิดเปิดเข้าไปในอะไรคะจา์เปิดเข้าไปในเว็บนูนะ่นในยังเป็น64อยู่เลยอะ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ปัจจุบันแน่ใช่ไหมคะเพราะนั้นทุกอันต้องอัปเดตตลอดเวลาเพราะนั้นนโยบายเหล่านี้ S.S.S ต้องเป็นคนดูแลนะคะ,ะพวกฝ่ายเอ่อซัพพอร์ตเนี่ยเหล่านี้ต้องซัพพอร์ตให้ลูกศิษย นั้นมันก็เลยเป็นการกำหนดนโยบายที่สื่อสารเผยแพร่คุณสมบัติทั้งหมดไทม์ลน์ต้องเมื่อไรอะไรอย่างไรเผยแพร่การรับเข้าอย่างไงอันนี้อันแรกคืองานของใครงานของพวกนะคะซัพพอร์ตนะคะที่ต้องทัที่ต้องทำเลยนะคะอันนี้โอเคนะหนึ่งอันประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะก็ด้วยนะต้องมีนะคะ หลักสูตรเนี่ยนะคะคณะทุกคณะเปิดมาเนี่ยถ้าเราเปิดเห็นแล้วเนี่ยคณะต้องมีเพราะนั้นวิธีง่ายๆค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์นะคะกําลังอยู่ระหว่างทํา IQA อันเนี้ยจะเป็นองค์ประกอบที่3.1ข้อนี้นะเฉพาะ6.1จเนี่ยจะเป็น3.1มจเพราะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องเอาข้อมูลเหล่าเนี้ยลองเก็บเข้าไปในคณะดู นะแล้วก็เผยแพร่ในคณะของอาจารย์ด้วยนะคะหลักสูตรของอาจารย์นะคะอย่างเงี้ยอาจารย์ค่อยๆทำไปค่อยๆเรียนรู้ว่าโอเค a u n มันต้องชัดเจนอาจารย์ก็ทำมาแล้วละ่ะไม่ใช่ไม่ทำแต่แค่ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยนะคะต้องชัดเจนนะเคลียร์มากๆกับการสื่อสารและเผยแพร่และข้อมูลทุกอันต้องปัจจุบันมักถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าโอเคเดี๋ยวผู้ตรวจมาจะค่อยปัจจุบันไม่ได้แล้วนะคะ มันไม่ได้นะคะมันต้องมีการวางแผนพูดง่ายๆแผนมาอีกแล้วทุกอันต้องแผนวางวางไว้เลยนะหกจุดสองค่ะอ่ะอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีแหละรู้ว่าอาจารย์มีหมดแล้วนะคะในเวอร์ชั่นส่เนี่ยต้องมีนักศึกษารับเข้าในเนี้ยนะคะไม่รู้ว่ากี่ปีก็แล้วแต่ย้อนกลับไปนะคะอาจารย์จะเริ่มจาก6 7เจ็ดหกแปเกู้นไหนก็แล้วแต่นะคะตรงนี้เป็นสิทธิ นะคะเป็นสิทธิเพราะฉะนั้นนะคะจานวนผู้สมัครจํานวนแผนการรับจํานวนผู้มาลงทะเบียนอาจารย์มีหมดแล้วเรารู้อาจารย์ทำหมดแล้วก็เอามาใส่นะคะแล้วก็จํานวนนักศึกษาที่คงเหลือก็ทําหมดแล้วเหมือนกันถูกไหมคะกี่ปีย้อนหลังก็ว่ากันไปไม่ได้ว่ากันอะไรนั้นอาจารย์ทํามาหมดแล้วเห็นไหมมันอยู่ในองค์3.1ของ IQA นะคะนั่นเองดังนั้น ะะ6.2มาต่อกันเลยนะคะ6.2เนี่ยเรื่องแผนอีกแล้วนะคะแผนระยะสั้นแผนระ,ะระยะยาวนะคะในการให้บริการสนับสนุสน,นแก่อาจารย์และผู้เรียนคราวนี้ซัพพอร์ตต้องทำทั้งอาจารย์และผู้เรียนแหละนะคะเพราะอะไรสนับสนุนด้านวิชาการและที่ไม่ใช่วิชาการหมายความว่าซัพพอร์ตของแต่ละหลักสูตรหรือของคณะวิชาเนี่ยต้องทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้บริการเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยดี ในไทม์ไลน์นั้นๆและก็วิจัยและก็บริการวิชาการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ค่ะนะคะวันนี้อาจารย์บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ไม่ต้องซัพพอตไม่ต้องอาจารย์เองทําเองเพราะไม่มีซัพพอตจริงๆคณะเนี่ยต้องมีซัพพอตอยู่แล้วก็ต้องมาช่วยเรื่องนี้กับอาจารย์นะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์ต้องทําและสิ่งที่ซัพพอตก็ต้องทําก็คือมาคุยด้วยกัน มาเรียนรู้ด้วยกันว่าการวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันเพียงพอกับงบประมาณไหมอ่านะคะถ้างบประมาณไม่พอก็ต้องดูกันต่อมีความเพียงพอมีคุณภาพแค่ไหนระบบช่วยเหลือสนับสนุนนะคะถ้าเป็นถ้าหากว่าเป็นปอโทปอเอกก็ต้องมีระบบช่วยเหลือสนับสนุนลูกศิษย์ของเรานะคะกับการทำ thesisis และหรือ dissertation นะะในเวลาเดียวกันสหกิจของปริญญาตรีก็สําคัญนะคะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือระบบกู้ยืมการให้คำปรึกษาใจอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอาจารย์นะคะทุกอย่างของระบบเหล่านี้จะโยงใหญ่ที่ระบบในข้อนี้แทบจะเรียกว่าทั้งนั้นเลยนะคะระบบของนักศึกษาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะกู้ยืมเงินไม่ว่าจะอะไรอยู่ในนี้หมด นะคะดัะนั้นต้องรีพอร์ตด้วยนะคะการวางแผนพวกนี้สำคัญต่อนะคะ6.3ใน6.3เนี่ยระบบเนี่ยเพียงพอไหมที่เราจะติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนแล้วก็ผลการเรียนภาระการเรียนโดยความก้าวหน้าเหล่านี้นะคะต้องได้รับการบันทึกและติดตามอย่างเป็นระบบแน่นอนไอทีเข้ามาแล้วเพื่อจะให้ข้อมูลย้อนกลับกลับไปที่อาจารย์และหลักสูตรและนักศึกษา เพราะนั้นสติวเดนโปรเกสเนี่ยอะคาเดมิกตัวนี้นะคะเ o ิร์ o โหลดมอนิเตอรเนี่ยสำคัญมากๆสํสคัญมากๆดังนั้นการมีระบบติดตามนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องดูแลระบบแต่อาจารย์ก็จะช่วยกันวิเคราะห์ได้นะคะตรวจสอบภาระการเรียนของผู้เรียนว่าพอไหมถ้ามีระบบแบบนี้เจ๋งมากเลยนะคะผู้เรียนบางคนตายแล้วมาเข้าแปดครั้งอะเหลือ จะจะปิดคอร์สแล้วทํายังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีระบบติดตามทุกๆเดือนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักนะคะและรับรู้ว่าตัวเองไม่ทันแล้วนะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทําได้นะคะด้วยความรวดเร็วเนี่ยจะดีมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถเปิดเข้ามาดูได้เมื่อไหร่ถึงขั้นนี้ท่านผ่านข้อนี้ฉลุยนะคะต้องบอกว่าฉลุยข้อพวกเนี้ยมันจะเอาไปช่วย ในข้อที่เราไม่ได้นะคะเกณฑ์บางเกณฑ์เพราะฉะนั้นข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะกับผู้เรียนเนี่ยเพื่อหาแนวทางกันแก้ไขกันไม่ใช่ว่ารู้อย่างเดียวแต่ต้องรีบส่งข้อมูลให้ลูกศิษย์นะคะดังนั้นหลักสูตรส่งให้ลูกศิษย์ไม่พอส่งให้อาจารย์ผู้สอนด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนั้น workload w o r k ตัว workload ตัวเ,เนี้ยนะคะ workload monitoring เนี่ยมีระบบว่าทราบว่าสมมุตินักศึกษานักศัปีสอง มีเรียนกี่วิชามีโหลดงานมีรายงานมีการบ้านที่จะส่งเมื่อไหร่อาจารย์จะต้องมีทไลายของกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยไม่งั้นเด็กแบบเป็นไงคะตายเด็กเยอะอะเรียนไม่ไหวอะทุกวิชาพอเปิดเข้ามาเลยตายแล้วแดงเถือกเลยวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองสามสี่เด็กทำไม่ทันก็มีเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาไอ้ตัวหกจุดสามเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเด็ก ถามว่าใครต้องทำระบบนี้แน่นอนคะ่ะไอทีไอทีต้องช่วยวางโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะได้ลิงก์เข้ามาหาลูกศิษย์อันนี้คือถือว่าที่พูดได้เพราะว่าเพราะว่าเอเชียทำได้อยู่แล้วและทำแล้วด้วยนะคะมีหลายเรื่องที่เอเชียทำไปแล้วมีหลายเรื่องที่มหาวิลาลยนำหน้าไปแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำทำหมดแล้วเพียงแต่ว่าต่อไปอาจารย์ต้องเอามาดูอาจารย์จะมาทำอะไรแบบ เออไม่เป <mile> ็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตโน้ตไว้ในเอกสารเสร็จแล้วเป็นไงคะเอกสารนั้นก็ลืมไปแล้วหายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่พอเพราะนั้นทําแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคะกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรเข้ามาเนี่ยมันก็ก็ดูด้วยรวมกันได้ป่ะอย่างเงี้ยวิชาที่หนึ่งสองสามมารวมกันทํากิจกรรมด้วยกันแล้วก็สั่งงานไปด้วยกันอย่างเงี้ยเด็กไปครั้งเดียวได้หลายตัวนะคะหกจุดสามจะเป็นประมาณนี้ นะคะต้องบันทึกกันเป็นอย่างระบบคําว่าบันทึกอย่างระบบเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วใช่ไหมเช่นนักศึกษาเข้าเรียนเป็นยังไงเวลาเรียนพอไหมเวลาเรียนขาดไหมนักศึกษาคนนั้นมีเรียนกี่วิชามีเวิร์กโหลดอะไรบ้างมีรายงานการบ้านที่ต้องส่งโอ้โหเยอะมากเลยนะคะถ้าลิงก์เข้ามาได้นี่โอ้สวยหรูแต่อาจารย์เนี่ยนะคะก็อาจจะมีไทม์ไลน์เพิ่มขึ้นมา นะคะด้วยตัวเองแล้วก็ใส่เข้าไปให้ลูกศิษย์และหรือสนับสนุนโดยการแนบไว้มันก็จะช่วยได้นะคะนั้นทุกอย่างมันมันอยู่ในระบบพอมันอยู่ในระบบมันจะสบายนะคะแล้วก็ในเวลาเดียวกันกิจกรรมเสริมหลักสูตรเที่ที่ลูกศิษย์เนี่ยต้องไปทำนะมันเยอะไปป่ะสมมุติถ้าแผนนั้นเนี่ยในแผนของของการที่จะต้องมาลงของแต่ละรายวิชาแล้วก็แต่ละหลักสูตรแล้วเนี่ยพบว่าโอ้ โหลดจ้างเลยก็ต้องปรับนะคะ <c oughs> ไม่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะหนึ่งงบประมาณก็เสียสองนะงบประมาณของมหาวิทยาลัยงบประมาณของหลักสูตรก็เสียไป unuseful มากกับเรื่องเวลาอาจารย์เองก็ไม่ไหวจะรับเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะมารวมตัวกันนะคะคุยกันนะคะแล้วก็เอามาสร้างสรรค์กันนะคะแล้วว่าจะทําอะไรทํำยังไงและไอที่สําคัญที่สุดอาจารย์ต้องไม่ลืมนะอาจารย์ยิ่งคิดไปเยอะ ัญหาของอาจารย์คือและอาจารย์รู้ไหมว่าอาจารย์จะใส่เจเนอริกที่อาจารย์กัญญมลบอกเจเนอริกเอาคัมนะคะก็คือว่าไอ้ทักษะท,ทั่วไปอะไรบ้างและทักษะเฉพาะจะเอาอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับเข้ามาอีกแล้วนะคะกลับเข้ามาถ้าเรามั่วไปเจเนอริกเอาคัมเสียหายอีกคือ,อให้แล้วให้อีก3ปีนึ่งนักศึกษาเรียน4ปีปรากฏว่าทักษะ ทั่วไปของนักศึกษานี่นล้นพ้นมือเลยแล้วก็ซ้ําไปซ้ํามามันก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างเนี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องกลับมาคิดกันนะคะห4จดสี่ค่ะอาจารย์ในห4จุดี่ก็เช่นเดียวกันนะคะในข้อมูลเหล่าเนี้ยมันก็จะกลับมาแล้วก็จะบอกอาจารย์ว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะที่เมื่อกี้พูดไปแล้วเริ่มรอ,ร,อรอบหนึ่งเริ่มพูดมาแล้วก็คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้องแสดงอาจารย์มีเสริมอะไรบ้างในแต่ละปีปีที่หนึ่ง ในหลักสูตรของอาจารย์มีกี่วิชามีกี่อันแล้วอเด็กปีหนึ่งของอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะกี่วิชาไม่สําคัญแล้วปีหนึ่งจะเสริมอะไรประกวดแข่งขันอะไรปีสองจะทําอะไรบริการสนับสนุนผู้เรียนนะคะศักยภาพในการทํางานของผู้เรียนอาจารย์จะเสริมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวิร์กโหลดเหล่านี้มันเป็นเวทีแล้วเป็นข้อตกลงที่อาจารย์จะทําแล้วก็สําคัญมากนะคะก็ไม่อยากให้อาจารย์เอา เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องมีผลการประเมินแล้วก็เอกสารการประเมินโครงการด้วยนะคะว่าเด็กของอาจารย์นั้าที่ไปทํามาแล้วได้ประโยชน์อะไรนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งหลายแหล่เนี่ยกิจกรรมเหล่านี้มันเพิ่มทักษะความสามารถอะไร generic skill หรือว่าแล้ว generic skill เนี่ยเอาอะไรบ้าง นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีข้อมูลด้านไอทีที่เก่งกาจสามารถสามารถที่จะมีทัทกษะสัมพันธ์กับคนอื่นสามารถจะทำอะไรได้อีกนะคะดังนั้นความเป็นผู้นำต่างๆเหล่านี้ยก็สำคัญนะะในเวลาเดียวกันถ้ามันก็จะมาสู่6.5แล้ว6.5เนี่ยมันจะเป็นไปตามข้อ6.1ถึง6.4เห็นไหมคะเพะาะนั้นสามรารถนะของเจ้าหน้าที่อ่ะ ที่ให้บริการสนับสนุนผู้เรียนเขาเป็นใครเขาเป็นอย่างไรระบุไม้ชัดว่าเราจะสรรหาคนเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจารย์เจ้าคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัครคนเข้าเรียนคุณสมบัติในการให้บริการคุณสมบัติในการดูกิจกรรมเสริมหลักสูตร คุณสมบัติในการจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆที่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีไหมหรือตลอดจนคุณสมบัติของอาจารย์ในแง่ของการวางแผนนะคะอ่าหมายถึงเจ้าหน้าที่วางแผนระยะสั้นระยะยาวทั้งที่เป็นวิชาการและไม่ใช่วิชาการร่วมกับอาจารย์อย่าไปทะเลาะก,กับอาจารย์นะร่วมกับอาจารย์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการที่ต้องสมาร์ทเซอร์วิส นะคะในเรื่องของ innovation service ก็ต้องมีต้องเข้าใจต้องรู้เทคโนโลยีนะคะต้องเฉลียวฉลาดไหมเราต้องการแค่ไหนระบบการประเมิอนอะไรต่างๆการเรียนการสอนวิจัยและการบริการวิชาการต่างๆเขาเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญมากนะคะจะมาปล่อยปะละเลยไม่ได้แล้วเราจะเลือกคนแบบนั้นนะ่ะ คนเดียวใช่ไหมถ้าคนเดียวแล้วเก่งหมดเลยโอ้โหเลิศนะคะส,สบายใจแต่ถ้าคนเดียวแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องขอถ้าขอไม่ได้ก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ที่จะต้องคนเนี้ยเขามีสมรรถนะเพียงพอไหมนะคะจะเอาเขาไปพัฒนาอะไรได้ไหมเนี่ยข้อห้าหห้าเพราะฉะนั้นสรรหาอย่างไรจะเอาคนแบบนี้คอลิฟายแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องมั่นใจว่า โอ้ความตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงใครครังนี้อาจารย์และนักศึกษานะคะแล้วก็อาจารย์และนักศึกษาสําคัญมากสําหรับตรงนี้ที่จะช่วยเพราะเขาต้องทํางานกับอาจารย์และนักศึกษานะคะดังนั้นนะคะตรงหัวใจเหล่านี้มันก็เลยเป็นคําตอบว่าโอ้ตายตายตาย,ตายนะคะ6.5เนี่ยนะคะจึงต้องเลือกสรรนะคะดีๆเอาคนแบบ นะคะต้องกําหนดเขาให้ชัดน,นะด้วยว่าจะคัดเลือกเขายังไงจะแต่งตั้งเขายังไงโยกย้ายเขายังไงไม่ใช่อยู่ๆไป3มวัน4ี่เดือนโยกย้ายกันแล้วนะเขาก็ตายสินะประเมินสมรรถนะเขาจะประเมินอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องชัดและเคลียร์และเคลียร์นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของ6.5ก็คือเรื่องเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องประเมินและทําให้เขามีความสุข นะคะแล้วจะทํำยังไงให้เขาส่งมอบบริการด้วยความราบรื่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ท่านเนี้ยนะคะแน่นอนอันดับแรกเลยคือนะคะเขาต้องทํางานด้วยความรักก่อน t อ i t จูดเขาต้องมานะคะแล้วในเรื่องของความเขาเรียกอะไระการพัฒนามันพัฒนาได้เนาะมันพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ไม่คือไม่ว่าเป็นอาจารย์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่หัวใจสำคัญคือ p s i t i v e นะคะ thinking ต้องคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดอย่างบวกนะมันถึงจะต้องช่วยงานเนี่คือเขาเหนื่อยนะเจ้าหน้าที่อ่ะเขาคขาเหนื่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบนความเหนื่อยของเขาที่เขาจะบริการเนี่ยนะคะเราจะช่วยเหลือและเจอจุนอะไรกันที่จะให้เขาเห็นบทบาทที่ชัดเจนค่ะนะคะนั้น6.6กก็เนี่ย น่ามาและมาแล้ว,ลวนะคะเพราะฉะนั้นคุณวุธของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สนับสนุนได้การรับสมัครไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมีต้องมีห้าอันไม่ใช่นะาตายมาหาอะไราไม่ให้นะคะคนเดียวก็ขอให้ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่แต่อ่านะคะแต่ทั้งหมดอาจจะอยู่ในตัวคนเดียวทั้งหมดอาจจะอยู่ในคนสองคนทั้งหมดอาจจะอยู่คนละส่วนรับสมัครนะักศึกษาเขาก็ไปอยู่ฝ่ายรับสมัครจริงไหมอันนี้เขาก็ต้องมีอยู่แล้ว เขาต้องมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ด้านการเรียนการสอนต,ออต้องอยู่คณะอยู่หลักสูตรเจ้าหน้าที่ด้านวิจัยอาจจะร่วมอาจจะไปอยู่ในฝ่ายของวิจัยเนาะเจ้าหน้าที่ด้านบริการวิชาการก็จะไปอยู่ในบริการวิชาการในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่กิจกรรมเสริมหลักสูตรก็จะไปอยู่ในกิจกรรมพิเศษกิจกรรมพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะไปอยู่ตามที่ต่างๆและไอ้ที่ต่างๆเนี่ยแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นในหลักสูตรเราลหละ ต้องมีคนแบบเนี้ยในคณะเราก็เราก็จะมักใช้คนเดียวหรือสองคนนะก็ทํากันไปนะคะแต่เขาเหล่านี้หมายถึงในคณะก็จะไปโยงไปไปไป,ไปเขาเรียกอ,อะไรประสานกับคนกลุ่มน,นี้อีกนะเพราะฉะนั้นทําเหมือนที่เราเคยทําแหละนะคะเพียงแต่ว่าหัวใจสําคัญต้องชัดเจนเขามาทําอะไร เขาไม่ได้ทําในสิ่งที่ขเขาไม่ถนัดเขาก็จะอยากเขาก็จะต้องไปทําในสิ่งที่เขาถนัดแต่ท้ายที่สุดทั้งหมดนี้ขอบอกเลยว่าคนเหล่านี้ต้องเก่งไอทีต้องได้ไอทียงน้อยที่สุดเขาต้องได้เรื่องระบบไอทีแล้วนะคะแล้วคนเหล่านี้สิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือภาษาต้องมา ถ้าจำเป็นต้องใช้ภาษาทไทยต้องชัดถ้อยชัดคำและต้องพร้อมเห็นไม้ที่ไหนเห็นแสงสีเสียงที่ไหนกระโดดเข้าไปได้ไม่เอาแบบว่าหลบหลบซ่อน,อนๆไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนต้องเข้าไปประสาทกับคนอื่นแล้วคนไหนที่ชอบไปทะเลาะก,กับชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะคะก็ไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องให้ได้คนที่มี Positive Thinking เพราะาต้องไปโอ้โหประสาทยเยอะมาก ะะดังนั้นคนเหล่านี้คือสมาร์ทและนะคะที่เขาจะต้องทํางานนะและเมื่อเขาทํางานได้ก็ต้องชัดเจนกับเขานะนะคะเพราะฉะนั้นการบริการสนับสนุนผู้เรียนก็ต้องได้รับการประเมินและเทียบเคียงเพิ่มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้นะคะในแง่มุมต่างๆเขาเหล่านี้คือต้องประเมินเขาด้วยความจริงนะคะแล้วก็ประเมินย้อนหลังได้อีกเก็บข้อมูลไว้5ปีเลยเชียวนะ ต้องมีการประเมินย้อนหลัง5ปีด้วยนะคะปรับปรุงและมีคู่เทียบได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องมีความชัดเจนนะคะเขาต้องสามารถที่จะได้ทั้งนะคะต้องให้เขามีทั้งหมดแล้วเข้าใจนะคะใน student service ของเขาเนี่ยให้ชัดเจนนะคะเพื่อเขาจะได้ทํางานได้เพราะนั้นคนเหล่านี้ต้องบริการทั้งการเรียนการบริการทั้งบริการทั่วไปบริการทั้ง ทุกอย่างเขาจะไปอยู่ในมุมต่างๆนั่นเองค่ะนะคะต่อไปนะคะตัวที่สำคัญอ่าหมดและเรื่องฝ่ายสนับสนุนจบแล้วนะคะตัวของการเอาเราจะมาเร็วเลยนะ,นะคะเนี่ยตอนนี้ในส่วนเหล่านี้จะเห็นเลยว่า student support นะคะมีหัวใจนะคะที่นะคะเขาจะต้องร่วมงานร่วมมือนะคะอาจารย์จะมีหน้าที่สอน มีหน้าที่วิจัยใช่ไหมคะบริกรารวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ทําหน้าที่ของอาจารย์ไปนะ,ะส่วนฝ่ายสนับสนุนก็จะมีหน้าที่ของเขาในการสนับสนุนนักศึกษาเป็นอันดับแรกกับอาจารย์อันดับต่อมานะคะเพื่อให้เห็นภาพเหล่านี้ค่ะเค่ะเมื่อมันมาอย่างนี้แล้วเราจะเห็นเลยว่าโครงสร้างอันที่7สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็คืออะไรคะองค์ประกอบที่6 นะคะของ IQA facilities and infrastructure เนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตรวจอะไรก็ตามถ้าอาจารย์ไม่มีตรงนี้แล้วที่บอกว่าตายแล้วมีตั้ง9อันเนี่ย9อันเลยนะคะอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็น physical resource นะคะที่ต้องใช้ให้ความสะดวกสบายกับหลักสูตรทั้งหลาย นะคะเทคโนโลยี technology ทั้งหลายต้องเพียงพอ s ufficient เลยนะคะอันที่สอง laboratory นะคะกับทดลองอะไรทั้งหลายนะคะต้องมีนะคะ,ะถ้ามันมันมันต้องมีก็คือต้อง efficient ด้วยนะคะต้อง effective ด้วยแล้วก็ไปถึง digital library ก็สำคัญนะคะก็สำคัญแล้วก็ information technology system เห็นไหม ไม่ว่าบริการอะไรขององค์6กะก็ต้องใช้นะคะทุกอันเลย3เกณฑ์ไททีเรียสามสี่ห้าหต้องใช้ในเจ็หมดเลยค่ะอาจารย์นะคะ University เองก็ต้องมีายนะคะคอมพิวเตอร์ที่ดีเน็ตเวิร์กที่แม่นเทคโนโลยีนะคะดีวันนี้ดีนะเห,นเห็นไหมเห็นไหมว่า z o ู m เขาดีมะไม่มีหลุดเลยนะคะเห็นไหเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ support ดีมาก นะแล้ววันนี้ก็ที่บ้านอาจารย์ก็โอ้โหแบบเน็ตเต็มนะคะเน็ตเต็มนะอาจารย์ก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ต้องใช้ต้องใช้ที่มันเต็มเต็มห้าแล้วนะคะตอนนี้ university เนี่ยต้องโชว์ให้เห็นถึงเทคโนโลยีแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะ environment นะคะสุขภาพการเซฟต่างๆนะคะทุกอย่างต้องพร้อมหมด นะคะเรามาดูกันทีละตัวนะคะรวมไปถึงนะคะคุณตี้ของฝ a า i l ิ t y ีต้องดีนะคะใช้แล้วมันก็นหลุดไปเลยนะคะก็ไม่ไหวนะครับอะไรที่เราไม่อยากโชว์ก็เก็บเก็บไปนะคะอ่ะเริ่มกันเจ็ด <7. S 1> นะคะจริงๆก็พูดไปแล้วละ่ะเจหนึ่งทรัพยากรทางกายภาพที่หลักสูตรส่งมอบรวมถึงอุปกรณ์วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเพียงพอคืออะไรคะก็คือความสะดวกทั้งหลาย นะคะต้องพร้อมใช้นะแล้วก็ทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลกากรจัดการเรียนการสอนบวกกับอาคารอาคารนะคะอาคารบริหารอาคารเรียนรวมอาคาราวิจัยอาคารอะไรทุกเรื่องต้องมีเครื่องมือทั้งหลายต้องสะดวกนะคะพร้อมเราพร้อมแล้วใช่ไหมข้อนี้ yes ไปแล้วนะข้อนี้ไม่มีประเด็นเลยนะคะข้อที่2นะคะห้องปฏิบัติการและเครื่องมือปฏิบัติการต้องทันสมัยยุคใหม่นะคะวิศวะนะคะเอ่อแล้วก็ไอทีทั้งหลายนะคะต่อไปถ้าเขามาตรวจ a u n ในอนาคตต้องทันสมัยเครื่องมือต้องพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็เพียงพอพร้อมใช้ทันสมัยเห็นไหมคะคำพูดมี3อันที่เราต้องได้คือเพียงพอพร้อมใช้ทันสมัย นะคะมีเพียงพอไหมเพียงพอกับไขรเพียงพอกับลูกศิษย์นะคะนะคะ,ะ,คะเพียงพอกับลูกศิษย์พร้อมใช้นะคะมาเมื่อไหร่ได้ใช้ไม่ใช่ปิดกุญแจนะคะเอาอะไรออกมาก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ออกมาอีกทีหนึ่งมันก็เก่ามากเลยนะคะอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเพียงพอพร้อมใช้ทันสมัยนะคะสามตัวนี้นะคะ แล้วก็นะคะต้องมีการสัมภาษณ์นะคะถ้าสัมภาษณ์สิทธิ์เก่าแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าต้องมีการอบรมเพิ่มเมื่อเวลาอ่าอันนี้พูดไว้เลยนะจ๊ะถ้าสิทธิ์เก่าและเราสัมภาษณ์แล้วพบว่าสิทธิ์เก่าบอกว่าอืไปทำงานก็ต้องอบรมเพิ่มมะคะ่ะไม่อย่างนั้นนะ่ตอนเรียนมันไม่พอคะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแสดงว่าเครื่องมือยังไม่ทันสมัย เอฟเฟกตดิปลอยนิสิตใช้เครื่องมือง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือเพียงพอพร้อมใช้ทันสมัยใช้ไม่ยากนะคะใช้ไม่ยากคือต้องมีคู่มือให้เขาต้องมีอะไรให้เขานะคะจนกระทั่งเขาใช้ได้ใช้เป็นนะมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้คนภายนอกอันนี้อาจจะ น้อยหน่อยนะคะซึ่งเราก็อาจจะไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นให้คนภายนอกไปคนภายในไม่ได้ใช้อีกอ่ะไม่ดีไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีคู่มือหรือว่ามีการเทียบโน้ตไว้ว่าใช้อย่างไรนะข้อ7จจุดจะออกมาเลยรูปนี้อันเนี้ยถามว่าผู้ตรวจจะไปตรวจใช่ไหมใช่รูปภาพต่างๆที่ท่านมีหลักฐานต้องตรวจนะคะต้องมีต้องตรวจและหรือ ถ้าเป็นออนไลน์ก็ต้องดูในออนไลน์ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นมันเป็นฐานของของเรานะคะที่เราจะเอาคะแนนมาให้ได้และที่สำคัญฝากอาจารย์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเทคนิคที่สำคัญของข้อนี้ขององค์นี้เลยของค่าที่เรย7.1 7.2 7.3อะไรก็แล้วแต่เนี้ยคือควรจะมีมีมีหนังสือคู่มือมีมีเอกสารคู่มือให้ครบ นะคะอะพร้อมที่จะที่จะดูว่าไอ่ไฟที่เราไปซื้อมาน่ะนะส่งมอบมาแล้วจนกระทั่งวันไหนเมื่อไหร่5ปีย้อนหลักยังอยู่ไหมมีเมนเทนเนนซ์ไหมนี่เลยค่ะสิ่งเหล่านี้คือคำตอบต้องบำรุงรักษาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่อาจารย์ทำความพึงพอใจลูกศิษย์อาจารย์ก็เอาพวกนี้ไปทำมันจะดี มันจะได้ไประโยชน์มากกว่าเราไปคิดอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเครื่องมือที่ท่านมีอมันพอไหมมันพร้อมใช้ไหมมันทันสมัยไหมใช้ยากไหมมีคู่มือประกอบไหมอาจารย์ไม่อยู่อาจารย์ไปสัมมนาไหนก็ไม่รู้ลูกศิษย์อยากใช้อะทําไงก็ใช้ได้กำบ,บังอันที่อันตรายเราก็จะบอกว่าโอเคไม่มีคนไม่มีใครดูแลคุณห้ามนะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นกลางที่สุด นะคะอันต่อไปนะคะการจัดเตรียมจัดให้มีห้องสมุดดิจิตัลอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วมีอยู่แล้วจริงไหมเพราะฉนั้นจัดเตรียมห้องสมุดดิจิตัลให้สอดคล้องกับ IT และก็ c o m มิวนิเคชท,ทั้งหลายเตรียมฐานข้อมูลอันนี้มีหมดแล้ว e b o ุ๊อกอีเจอ a น e อ e เรซูชั่นอีเอฟเวอรนะคะครบหมด Data ต้องครบนอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา นะคะเพราะฉะนั้นห้องสมุดและอื่นๆต้องชัดเจนยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเนาะรวมไปถึงว่าลุกศิษย์เข้าไปเบิกไปยืมอะไรได้เพราะฉะนั้นระบบยืมแบบออนไลน์ค่ะจ้านะคะเพราะฉะนั้นควรจะมีระบบนะคะควรจะมีค่ะระบบยืมนะคะระบบยืมนะคะทั้งหลายเลยออนไลน์มีไหมนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเราอ่ะสามารถทําอะไรได้นะคะมีอ e ีบุ๊ก นะคะมี e b o ุ๊แล้วก็มีทุกอย่างเลยที่เราสามารถนะคะปฏิบัติการได้ง่ายนะคะเจอเนลทั้งหลายที่อาจารย์มีนั่นแหละนะคะเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยทำให้อาจารย์ได้ได้ได้คุณภาพแล้วทำให้เห็นเลยว่ามันเยอะมากแล้วมีปีไหนบ้าง5ปีย้อนหลักต้องชัด5ปีย้อนหลักนะคะแล้วระบบของซอฟตกับ ฮาร์ดสกิลของอาจารย์เป็นอย่างไรนะคะคู่มือเนี่ยนะคะมันต้องมีด้วยว่าคู่เทียบที่มีการดําเนินที่ดีกว่าของคู่เทียบในมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะมีคนเคยถามว่าได้ไหมได้นะคะหมายถึงคณะของท่านกับอีกคณะหนึ่งและก็อนาคตอาจจะไปเทียบกับมหาลัยอีกนะคะเขามีแบบเราป่ะนี่อันนี้คือสุดยอดที่จะได้คะแนนท่านมีคู่เทียบป่ะ ทั้งหมดของฟาซิลิตี้มีคู่เทียบไหมถ้ามีจะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะระบบการลงทะเบียนเราเป็นอย่างไรนะคะดิจิทัลของเราเป็นอย่างไรมันสอดรับระบบลงทะเบียนอยู่นี่แล้วจัดหาระบบเทคโนโลยีที่มีความจําเป็นกับอาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้เรียนเพราะฉะนั้นติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่ท่านทําไว้เนี่ยนะคะตอบสนองความต้องการของอาจารย์แค่ไหนเจ้าหน้าที่แค่ไหนผู้เรียนแค่ไหนถามเลย ก่อนที่จะทำ AQA ปี6 6ถ้าว่างพอนะคะสอบถามไปเลยสิ่งเหล่านี้เพียงพอไหมนิดของเขาต้องการอะไรนะคะสนับสนุนทั้งฝ่ายอาจารย์และฝ่ายสนับสนุนด้วยนะอย่าลืมนะอย่าลืมเขานะคะระบบการลงทะเบียนร,ระบบทุกอย่างถ้าลูกศิษย์เราก็ระบบลงทะเบียนของอาจารย์ก็ระบบที่ปรึกษาบ้างระบบบริการด้วยนะคะอื่นๆอีกมากมายเทคโนโลยีต้องพร้อม เด็กของเราเป็นยังไงอันนี้ก็จะไปไปโยงกับไอ้ององประกอบที่6อาคาที่จะต้องฝ่ายสนับสนุนต้องทํานะคะด้วยเพราะฉะนั้นระบบทั้งหลายเนี่ยนะคะมันคือสําคัญและอาจารย์มีออนไลน์อาจารย์มีไฮบริดสิ่งเหล่านี้ช่วยได้หมดเลยค่ะอาจารย์มันกลายเป็นมันกลายเป็นสิ่งที่อาจารย์เอาไปเขียนได้อาจารย์จะเห็นว่าจริงๆแล้ว AUN ่ะมันไม่ได้ต่างอะไรจาก IQA มันจะต่างตอนที่เวลาเราทำเพิ่มเข้ามาตอนที่เราทำหลักสูตรคือองค์ค่ายจิเรียนหนึ่งเนี่ยสำคัญสุดกับสองถ้าทำได้ไม่ดีเนี่ยอย่างอื่นมันลวนแต่มันดีตรงที่ระบบจะช่วยอาจารย์และก็ช่วยเจ้าหน้าที่และช่วยลูกศิษย์ให้ได้ทำงานแล้วมีระบบคุมเกมว่าเขาสามารถสบายใจในบักมุมที่เขาจะไม่โดน เอเขาเรียกอะไรอ่ะที่เขาสามารถจะแบบสามารถที่จะเอบอกถึงความต้องการแล้วก็มี follower ได้ว่าเขาได้ทําจริงนะคะเพราะ,ะนั้นตัวนี้สําคัญและอาจารย์อย่าลืมนะทุกอย่างที่อาจารย์กยายมนพูดคือต้องมีคู่เทียบอนาคตนะอาจารย์ไปแอบไปขอเทียบคนอื่นเขาก็อยากเทียบกับอาจารย์อาจารย์เชื่อแต่อาจารย์ต้องกลัวแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์เป็นมหาวิทยาลัยไทยและจะไปเทียบกับอินเตอร์อาจารย์ไม่ต้องเทียบ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไปเทียบกับมหลาลัยใกล้เคียงนะคะของเขาได้มหลาลัยเอกชนเทียบกับเอกชนก็ดีนะคะอย่าไปเทียบกับมหลาลัยรัฐที่เขาใหญ่ๆก็เทียบกับไม่ติดนะคะหรือเล็กก็แล้วแต่อาจารย์ลองดูก็แล้วกันนะคะคู่เทียบของอาจารย์ที่ดีมันต้องมันต้องพอเหมาะพอเจาะหรือเขาอาจจะมากกว่าเราหน่อยก็ได้นะไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าเรายังขาดอะไรนะคะ ไม่ได้เทียบแบบเอาเป็นเอาตายไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้เทียบแบบเอาเป็นเอาตายเทียบแค่ให้รู้ว่า,เ,าเทียบให้รู้ว่าเราจะเพิ่มอะไรและพัฒนาอะไรต่อนะคะเพราะฉะนั้นเจ็ดจุดท้ามหลาลัยจะจัดหาเครื่องมือคอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานโอ้ยไม่ต้องห่วงที่นี่ดีเลิศอลังกาแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องระวังสามารถส่งถึงชุมชนได้ไหมที่อาจารย์ไปทํางานกันอะ ที่จะไปบริการวิชาการและหรือเขตน้องแขมอาจารย์หรือที่ไหนของอาจารย์ลาดบุรีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเนี่ยได้บ้างไหมนะคะในเวลาเดียวกันเขตที่ใกล้เคียงแต่เรานะคะหรือออนไลน์ทั้งหลายอาจารย์ทําการเรียนการสอนวิจัยและบริการเห็นไหมมันมีบริการวิชาการเพราะฉะนั้นเขาสามารถมาใช้ประโยชน์กับห้องสมุดเราได้ไม่ล่ะเขาสามารถมาใช้ประโยชน์กับ เกิจกรรมอะไรที่เขาอยากจะดูหนังสือยืมหนังสือหรือยืมงานวิจัยเราไปดูสมมุติไปนะคะชุมชนที่เขากําลังพัฒนาเขาอาจจะอยากได้อะไรเขาอาจจะมาขอดูเคเอ็มที่เรามีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆเขาอาจจะอยากเข้ามาดูศิลปะวัฒนธรรมเนาะแล้วเรามีอะไรให้เขาดูไหมล่ะอย่างเงี้ยนะคะโครงสร้างเหล่านี้มันเข้าไปถึงเขาไหมเห็นไหมคะเพราะนั้นไม่ใช่แค่เพียง พูดอย่างเดียวละไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้การบริการ,เ,รกเหล่านี้ Wi-Fi ของอาจารย์เนี่ยมันดีอยู่แล้ววันนี้เห็นมาบอกแล้วว่าดีมากไม่มีใครปิดโปรแกร,รมไปไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว f i ยังดีอยู่ยังไม่มืดนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ7.6มาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้อมเอาละอาจารย์คะหลับตาและนึกดู ะะการกําหนดดําเนินการมาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพที่อาจารย์มีอยู่เนี่ยนะคะความปลอดภัยรวมถึงการเข้าถึงความต้องการพิเศษนะคะก็ต้องระบุได้ว่าใช้อะไร ะะท่านใช้อะไรบ้างที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพความปลอดภัยและหรือการเข้าถึงสำผู้ที่มีความต้องการพิเศษนะคะต้องกําหนดและดําเนินการไม่ว่าจะเป็นคนชรานะคะเอาคนชราไม่ได้นะคะต้องเป็นผู้ที่นะคะพิการและหรืออื่นๆอ,อีกมากมายที่เรามีให้กับเขานะคะหรือผู้สูงอายุก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสําคัญ นะคะห้องน้ําของอาจาร,รย์ยังเป็นยองยองอยู่หรือเปล่านะคะแล้วถ้ายองแล้วเดี๋ยวอย่างกรณีคนที่แบบมาแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้อย่างนี้เราเปลี่ยนหมดแล้วใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสุขภาพความปลอดภัยโรงอาหารของเรานะคะใหญ่โตมากเลยนะคะเราสามารถที่จะดูความปลอดภัยในแง่มุมสุขภาพไหมเ a ลว์ออแ a n i z ซ t ชันของเราดีมากแค่ไหนนะคะแล้วอะไรบ้าง นะคะที่มันเป็นการม่งบอกถึง environment ตรงนั้นนะคะสิ่งที่เป็นตัวผลักดันอาจารย์มีครบแล้วนะคะคนที่เข้ามานะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของอาจารย์มีต้นไม้และอาจารย์ได้คิดหรือเปล่าว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันเพียงพอไหมก็อาจจะต้องดูข้อ7.6 แล้วไอ้ที่สาคัญที่สุดก็คือว่านักศึกษาถ้าเวลานักศึกษาฝนตกสมมุติและนักศึกษาจะไปอีกห้องหนึ่งจะไปอีกตึกหนึ่งเขาสามารถ cover way ได้ครบไหมหรือว่าเขาสามารถทําอะไรได้ซึ่งจริงๆเรามีครบแล้วล่ะนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่ออกมาตรงนี้มาตรฐานอาจารย์ใช้อะไรอ,อ,อาจจะต้องไปปรึกษาวิศวะนะคะมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพด้านความปลอดภัยอาจจะเอามาใช้ประโยชน์กับการตรวจ AQA Uh, a อ่อเอ่อเนี่ยนะคะ mm hmm. เพื่ออะไรไม่ใช่ว่าเอามาแค่เป็นคัมภีร์นนะแต่หมายความว่ามหาวิทยาลัยของเราใช้อะไรบ้างเอามารวบรวมไว้มันต้องทำมันต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แน่นอนค่ะอาจารย์นะคะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะเรื่องราวต่างๆ7.7เนะคะเยอะมากเลยนะมันแยกให้เราวุ่นวายไปหมดมหาวิทยาลัยจัดสภาพแวดลอมทั้งกายภาพสังคมจิตวิทยาเหมาะสมไหม โดยเฉพาะผู้เรียนเนี่ยกับการเรียนรู้เรียนเรียนอยู่นะคะเครื่องบินบินของเราไม่มีเนาะเรียนเรียนอยู่รถชนกันดังโครมเพราะมันอยู่ใกล้นะคะเรียนเรียนอยู่ตายแล้วอะไรตกึกตกลงมานะคะวิจัยคุณภาพชีวิตที่ดีไหมนะคะสิ่งเหล่านี้คือคําตอบไม่ใช่แค่เพียงบอกว่าเราอยู่ใกล้ถนนเราอยู่ใกล้ถนนแล้วยังไง สภาพแวดล้อมตรงนี้สำคัญกับกายภาพและจิตวิทยาของคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะด้านจิตใจค่ะลองดูว่าเรามีหรืออยังถ้าเรามีติ๊กถูกเลยนะคะคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลของเราไม่ว่าจะเป็นจิตใจพื้นที่เราสีเขียวไหม ช่เห็นไนะพื้นที่สีเขียวเปล่านะร้านกาแฟมีไหมหิวกาแฟตายแล้วเดี๋ยวต้องไปดื่มกาแฟอย่างเงี้ยนะคะเ,เด็กมีอะไรร้านนมร้านกาแฟโอ้มีครบหมดแล้วนะคะจิตใจของเราหิวก็ไปซื้อกินได้นะคะกายมีไหมห้องแอร์นะคะห้องห้องห้องที่มันโปร่ปงๆโอเคก็ดีอยู่แล้วร้านอาหารแต่มีไหมห้องแอร์ที่เผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไหม กายภาพสถานที่ออกกําลังกายโอ้นะคะมีพร้อมไหมพอได้ไหมสังคมคืออะไรเออ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 แล้วสังคมมันเช่นไรบ้างอะคะ่ะจิวิยารู้แล้วเนาะมองไปโอ้สวยดูแล้วสดชื่นเข้าไปถึงไม่อยากออกมาเลย นะคะกายภาพสถานที่ต่างๆโอ้ดีมากเลิศน,นะคะเดินทางสะดวกนะคะสถานที่ออกกำลังกายก็มีด้วยเดินเหินอะไรสะดวกไปหมดสังคมจอดรถเป็นไงนะคะพราะมาจอดแล้วเด็กต้องเสียค่าจอดรถหรือเปลด่าไม่มีใช่ไหมคะในสังคมนั้นนะคะมีอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความสบายหูสบายตาโอโทงได้หม นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะลิฟท์เลอะไรต้องใช้หมดเลยนะคะเพราะนั้น7.8มีการกำหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่อีกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทำที่ทำหน้าที่ให้บริการาจาร์เราต้องประเมินเขานะคะและท้ายที่สุดคือประเมินอะไรสิ่งที่เป็นหัวใจคือทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการนะคะของสเตทโฮรเดอร์ว่าเขาต้องการให้เราเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ไปสนับสนุนการเรียนการสอนทุกเรื่องนะคะเข้ามาเกี่ยวต้องประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเนี่ยเขาสามารถบริการได้ดีและเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นนะคะการอำนวยความสะดวกเหล่านี้นะคะมันคือหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเจ้าหน้าที่ของเรารับรองว่าเจ้าหน้าที่เราทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะสร้างอย่างไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะ เออฉันยังไม่รู้เลยว่าห้องเปิดหรือเปล่าหรือใครใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วอ,อ๋อห้องไม่พอรอไปก่อนอีกสามวันค่อยมาเพราะนั้นไม่ได้สมรรถนะของตรงนี้ต้องไปโยงกับเทคโนโลยีด้วยนะระบบเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เปิดดูได้เลยว่าถ้าลูกศิษย์อยากจะได้ห้องประชุมน้อยประชุมเล็กปอเอกปอโทเขาสามารถรอได้อีกกี่ชั่วโมง เขาสามารถรอได้อีกอกี่วันสมมุติไปหนังสือเล่มนี้ในไลบรา,บารีจะต้องทำยังไงไลบรา,บารีที่นี่ดีนะที่เอเชียเขาดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นคำตอบทั้งนั้นในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเราก็จะพบว่านะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วสมรรถ,ถนะของเจ้าหนะ้าที่พอรู้ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่งานฉันฉันไม่รู้อะไรเลยเธอไม่ต้องมาถามฉันพอแล้ว จบเลยเฮ hey, เลยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็อาจจะต้องมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะอ่ะต่อไป7.9คุณภาพค่ะของสิ่งอำนวยความสะดวกเห็นไหมคะต้องประเมินปรับปรุงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกของเรามีคุณภาพไหมนะคะห้องปฏิบัติการเป็นยังไงห้องสมุดเป็นยังไงสะดวกสบายนะคะห้องวิจัยเป็นยังไงห้องที่บริการผู้เรียนเป็นอย่างไรห้องเรียนเอ่อ ข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็แบบว่าโต๊ะเต๊ะเก้าอี้แบบพังอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เพียงพอซึ่งน่าจะต้องเพียงพออันนี้ไม่ค่อยห่วงไม่ห่วงแต่สิ่งที่ห่วงคือคุณประเมินหรือเปล่าเท่านั้นถ้าเราประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีอะไรคะมีหลักฐานทุกอย่างจบคะ่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นอาจารย์นะคะและเจ้าหน้าที่นะคะเวลาอาจารย์เข้าสอนอาจารย์สามารถประเมินได้นะคะ อาจารย์สามารถประเมินได้แล้วนั่นหมายกว่าอะไรคะหมายกว,าว่าถ้าท่านมีใบประเมินแนบอยู่หรือประเมินแอบประเมินอ,อยู่ที่ที่ห้องห้องห้องเรียนอะนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะประเมินได้คือทุกเรื่องของการทําระบบต้องบอกว่าระบบประกันคุณภาพเนี่ยไม่ได้เพื่ออะไรเลยนะเพื่อเราไม่ต้องทะเลาะก,กันจริงๆไม่ใช่เพื่อทะเลาะก,กันนะเพราะ ประกันคุณภาพมันมีเกณฑ์อยู่แล้วทำไมต้องพูดมากให้เจ็บคอทำไมไม่ดูเกณฑ์เพราะถ้าเราดูเกณฑ์แล้วมันก็จะดีมากๆเลยไม่ต้องทะเลาะแต่คุยกันด้วยเหตุและผลนึกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันออกมาแบบนั้นแต่ <laughs> พอปฏิบัติจริงมันไม่เป็นไปตามนั้น นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องแล้วแต่แล้วต้องดูที่เรื่องจิตวิทยาแล้วหรือจิตใจแล้วนะคะต้องดูโพสิทีฟต้องดูแอิจูดว่ามันโพสิทีฟหรือเนกาทีฟนะคะดังนั้นเนี่ยแค่นั้นเอง,เองนะจ๊ะเอาละที่พูดได้เพราะตอนนี้พ้นสภาพการที่จะไปวุ่นวายกับเรื่องแบบนี้แล้วไม่เอาแล้วนะคะอตอนนี้8ปดนะคะองค์ประกอบ นะคะค่าที่เรียรที่8เนี่ยเรื่องผลลัพธ์และผลผลิตนะจ๊ะตัวนี้โอ้โหปวดหัวค่ะเอาพูดเอาคำเชื่อหรือไม่อาจารยดาอาจารยดาทำดีมาตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยนะฝ่ายวิชาการของที่นี่ทำดีมาตั้งแต่องค์หนึ่งนะคะทำดีเลย ทำหลักสูตรผ่านด้วยอะไรด้วย OBE ครบสูตรนะคะทำ PLO ได้ทำ OBE outcome learning ทั้งหลายดีหมดในองค์ประกอบที่ใครจีเหรียนหนึ่งกับสองดีมากสมดันดีอีกเพราะการเรียนการสอนดีเพราะทำตาม PLO กับ CLO แล้วใช่ไหมสี่ก็ดีอีกอุ้ยตายประเมินก็ดีทำดีทุกอย่างทวนสอบทุกอย่างดีหมด every thing องค์ห้าอาจารย์ดันดีมากเลยเพราะว่าทำสุดยอดแต่ทำไมนะ หกเจ็ดแปดดีแปดทำไมมันล้มละลายไปได้มันต้องมีเหตุผลแล้วแสดงว่ามันต้องไม่ดีบางอันแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ดีบางอันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าองค์ประกอบสุดท้ายแล้วอาจารย์เจ้าขาะสิบสี่จุดหนึ่งเจ็ดนอเดี๋ยวเราจะกลับไปที่องค์หนึ่งให้ดูอีกนิดหน่อยนะคะค่ที่เหลืที่แปดนะคะผลลัพธ์และผลผลิตเออตัวเนี้ย นะคะเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายต่างๆเนี่ยต้องบอกให้ได้นะคะถึงการพัฒนาสรุปคือผลลัพธ์ผลผลิตทุกเรื่องต้องชี้วัดให้เหตุตัวชี้วัดทั้งหลายที่ท่านทำเนี่ยต้องให้เห็นค่าเป้าหมายที่บ่งบอกถึงการพัฒนาได้ด้วย นะคะดังนั้น8.1เนี่ยมีระบบการกํากับติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะค่ะอาจารย์นะคะของอัตราการจบการศึกษาการออกกลางคันนะคะและหรืออัตราการเวลาที่เฉลี่ยในการจบการศึกษาทั้งหลายต้องใช้ในเพื่อใช้ในการปรับปรุง ดังนั้น8.1นะคะจันขา the p a s s rate เนี่ยนะคะหรือ drop out ของเด็กเราเนี่ยมีผลหมดเลยอย่างที่บอกไงบางครั้งเหมือนนักวิจัยที่จะพูดกันตลอดเวลาว่าตัวแปรควบคุมไม่ได้มันจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้อัตราการสำเร็จการศึกษาไหวไหมล่ะอัตราการออกกลางคันอาจาร,รย์ดาดูภาพออกแล้วใช่ไหมมันอยู่ใน3ดอะไรนะ สามจุดสามอ่าใช่ก็นี่แหละที่มันมันไม่ต้องพูดเรื่องแนวโน้มนะมันไม่ต้องแต่มันจะพูดเรื่องว่าแล้วคุณอะทําได้ไหมแล้วคุณเอาข้อมูลเหล่าเนี้ยมาทําอะไรแล้วคุณจะเทียบเคียงเพื่อปรับปรุงกับอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นอัตราการออกกลางคันเวลาเฉลี่ยนในการสําเร็จการศึกษาคุณต้องแสดงข้อมูลและกํากับติดตามที่ชัดเจนแล้วคุณสามารถไหมนะคะ คุณต้องวัดวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง5ปีแนวโน้มแหละ5ปีเห็นไหมคะไม่ใช่3นะ5ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้น establish ของการวัดวิเคราะห์ตรงนี้ข้อมูลย้อนหลังของเรานะคะเราเทียบเคียงเพื่อปรับปรุงได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทำไมนี่คือ AUN เสน่ห์ของ AUN กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงนี้ละค่ะพวกเราจ๋าดังนั้น นะคะ8.2อันนี้ไง a u n version 4บอกว่าอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราออกกลางคันเนี่ยเหมือนที่พวกเราทำแหละนะคะมันก็จะมีตารางให้และไอ้ตารางตรงนี้มันก็เทียบไปนะคะปีไหนปีไหนเทียบกันไปนะคะเหมือนกันนะคะอันที่สอง e m p l o y a b i l i t y อัตราการได้ทำงานแล้วนะคะ e m p l o y เนี่ย นะคะการประกอบอาชีพที่สําเร็จการเป็นผู้ประกอบการหรือการศึกษาต่อข้อมูลกํากับเทียบเคียงเพื่อปรับปรุงเหมือนกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นระบบการกติดตามประเมินผลสําคัญสุดอัตราการได้งานทํามีเยอะไหมเทียบเคียง5ปีมาการศึกษาต่อของผู้เรียนก็เทียบได้การเป็นผู้ประกอบการก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่งานทําอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใช้ในการปรับปรุงอนาคตว่าเอ๊ะทำไมลูกศิษย์ของฉันน่ะ ถึงไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้ทำไมลูกศิษย์ของฉันไม่สามารถได้งานทำหรือไม่ตรงสาขาทำไมเพราะอะไรนะคะเอามาใช้ประโยชน์ความสามารถในการทำงานความสามารถนะคะเอามานับรวมได้หมดกับการกับสิ่งที่เขาเป็นการรับงานอิสระก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ไงนะนะะการที่เราเป็นนายตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น การศึกษาต่อการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะคะต้องพิจารณาเป้าหมายของหลักสูตรว่าเราต้องการบัณฑิตแบบใดเขาจะถามเราจริงๆเราต้องการบัณฑิตแบบไหนเนี่นะคะเมื่อถ้าเราต้องการบัณฑิตเพื่อเอาไปเป็นผู้ประกอบการอ้าวแล้วทาไมไม่ค่อยมีบัณฑิตจบเป็นผู้ประกอบการเราต้องการทุกอย่างเลยในโลกอันนั้นก็พอลดความเสี่ยง <laughs> เพราะว่าที่สําคัญลูกศิษย์เราตอบไม่ได้หรอกออกไปแล้วหางานยากไม่ทําและ เป็นนายตัวเองดีกว่านะคะก็มีก็ก็เอามาคิดได้หมดนะคะจาย์เพราะฉะนั้นนะคะส่วนเด็กที่จบแล้วปอโทไปสู่ปอเอกนะคะเข้าเรียนเนี่ยนะคะสมมุตินะคะอันเนี้ยเราจะดูจากอะไรเราเคยถกเถียงเรื่องนี้มานานมากถ้าปอโทปอเอกจบเออทำไงก็มันมีงานทำมาแล้วอะ่ะคุณจะมาคิดทำไมล่ะอ๋อไม่ไม่เป็นไรคิดจากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นค่ะอ่า สามารถคิดได้จากเงินเดือนที่เพิ่มใหม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเวลาที่เราทําการอะไรคะสํารวจบัณฑิตเนี่ยใช่ไหมเราอาจจะต้องดูว่าเงินเดือนใหม่ของเขาหลังจากที่จบการศึกษาปอโทปอเอกหรือปอตีที่เขาเรียนแบบภาคค่ำอะ่ะสมมตินะคะมันไม่รู้เรียกเรียนแบบเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะพวกเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาเทียบแต่แต่ตเมื่อก่อนเราม่มั่ไปไงคะแบบเหมือนกับไม่ค่อยได้เอาตรงนี้มาพูดว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมีไหมอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ย นะคะหางนักศึกษาที่พวกบัณฑิตเนี่ยพวกโทกับเอกอะทํางานแล้วจบแล้วต้องทํางานที่เดิมนะก็จะไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงถึงภาวะการมีงานทําแน่เพราะฉะนั้นดูจากเงินเดือนที่ขึ้นนะคะได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้หลักสูตรต้องพิจารณา competency เพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อเทียบกับอดีตแล้วลูกศิษย์เราได้โปรโมทไหมสมมติ โอ้ยจบปริญญาโทที่นี่แล้วว่าหลักสูตรเนี้ยเขานะสามารถเลยที่จะโปรโมทเป็นหัวหน้างานได้แล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกเงินเดือนก็ได้เพิ่มสมมุติอะไรก็ได้นะคะจบปริญญาเอกแล้วเปลี่ยนงานเลยทําอย่างอื่นและอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้หมดค่ะเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดนะต้องบอกแปจุดสามค่ะอาจารย์ผลงานวิจัยแลและงานสร้างสารรค์ของอาจารย์และผู้เรียนนะ ต้องมีการแสดงข้อมูลกำกับติดตามและเทียบเคียงเพื่อปรับปรุงห้าปีต่อมามีอะไรเพิ่มไหมต้องแสดงนะคะผลงานวิจัยของอาจารย์เป็นยังไงผลงานของนักศึกษามีการตีพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นไหมนะคะมีต้องกำกับติดตามตลอดเพราะฉะนั้นนะคะในการกำกับติดตามตรงนี้ผลงานวิจัยของนิสิตอาจารย์ดูผลงานถ้าจะดูให้ดูที่การตีพิมพ์าอาจารย์นะคะดูที่การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิต นะคะกับอาจารย์ทั้งหมดเลยเราดูที่ตีพิมพ์และถ้าเป็นอาจารย์ก็เงินทุนนิสิตดูที่ตีพิมพ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ดูได้เลยสองอย่างและยังมีนิสิตท,ที่เคยที่อาจจะไปได้รับทุนด้วยเขาก็ดูได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นผลลัพธ์นะคะที่เราเคยทํากันอยู่ต่อมานะคะ8.4ระบบกํากับติดตามข้อมูลแหละ เพราะอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะการเผยแพร่ของ8.3ก็คือภายในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงนะคะระดับชาติเป็นยังไงนะคะระดับภูมิภาคมีไหมอ่าอาจารย์ได้ทุนไหมนิสิตได้อะไรบ้างหรือรวมแล้วได้เท่าไหร่จํานวนเผยแพร่ต่อจํานวนจากอันนี้เป็นอาจารย์นะคะถ้าเป็นนิสิตก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นของนิสิตก็จะมีจํานวนผลงานแหละนะติพิม เราจะพบว่านิสิตจะตีพิมพ์ด้วยอะไรคะ TCI นะคะระดับชาติหรือจะเป็นนานาชาตินะอาจารย์ก็เหมือนกันดังนั้นอันนี้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะต่อไป8.4ค่ะข้อมูลที่เกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาแล้วนะ8.4ย้อนกลับไปที่ค่ายที่เรียนหนึ่งบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรต้องแสดงข้อมูลและกำกับติดตามค่ะอาจารย์ 8.4ตัวเนี้ยนะคะพูดออกมาแล้วคือเอาไปดูองค์ตัวไคจิเรีย1 expect นะคะ elo นะคะว่าประเมินตามบรรลุ plo ไหมต้องดูแล้วค่ะนะคะประเมินนะคะตัวเนี้ยประเมินผลนะคะประเมินเขาต้องประเมินนะคะว่าบรรลุไหมนะคะ plo แค่ไหน นะคะของหลักสูตรเลยนะคะจานเพราะฉะนั้นนะคะ PLO เนี่ยเขาบรรลุได้มากน้อยเคยียงใดอันมีลำดับบรรลุเป็น1นถึงหหรือ1นถึงสิแล้วแต่แล้วแต่หลักสูตรกําหนดนะอันนี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นหลักสูตรต้องกําหนดว่า PLO แต่ละตัวเนี่ยที่เด็กต้องทําอะไรเนี่ยให้มีการประเมินแล้วสามารถใช้ได้ด้วยกับอันนี้กับ8.4เพราะฉะนั้นนิสิตท,ทุกชั้นปีนะคะได้บรรลุ พลอในปีนั้นไหมโอ้โลึกนะคะอันนี้นะคะนิสิตเนี่ยนะคะนักศึกษาเนี่ยบรรลุไหมบรรลุในปีในแต่ละชั้นปีไหมเอาอย่างนี้กันเลยนะคะในแต่ละชั้นปีคนตรวจอนหนักนะ,ะต้องพูดเลยคนทำอะ่ะก็ทำก็หนักแล้วแต่คนตรวจอนหนักนะคะเรื่องพวกนี้แต่ละชั้นปีเลยนะคะแล้วนะคะบรรลุว่าบรรลุไหมไม่พอแล้วนิสิต นะคะคแล้วนิสิตธิ์ชั้นปีสุดท้ายเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นบัณฑิตเป็นยังไงโอ้โหหมดเลยค่ะอาจารย์สิทธิ์เก่าเป็นยังไงเอามาดูกันหมดเลยนะคะแล้วก็นายจ้างละ่ะคิดอะไรอันนี้ก็จะเหมือนสองจุดอะไรคะคล้ายๆกับอะไรสองจุดหนึ่งกับสองจุดสองใช่ไหมอาจารย์ตาคล้ายๆสองจุดหนึ่งกับสองจุดสองไหม ช่ค่ะที่ดูมันกบรรลุเนาะใช่แต่เพิ่มตัวบรรลุ PLO นะคะเข้าไปนั้นการประเมินเนี้ยมันจะใช้แบบ tangible คือเหมือนกับว่าเทอร์กูราสามเร้าเหมือนกันนะยืนยันความถูกต้องให้ชัดเจนว่าบัณฑิตคิดอะไรสิเก่าคิดอะไรในจ้างคิดอะไรลูกศิษย์คิดอะไรนะคะนักศึกษาเนี่ยเขาคิดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องดูทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเรื่องราวตรงนี้ต้องเอามาเกี่ยวกับ8.4หมดนะะแล้วในเวลาเดียวกันต้องอธิบายว่าวิธีการอะไรที่เราใช้นะคะมกักที่เราบอกกับผู้เรียนได้ว่าผู้เรียนเนี่ยนะคะเราติดตาม PLO ยังไงแล้ว KPI ที่เราบ่งบอกไว้เนี่ยนะคะมันบรรลุ ได้อย่างไรแล้วมันคืออะไรก็คือตามที่เราเขียน KPI ในหลักสูตรนั่นแหละทั้งหลายแหละนะคะต้องบอกระดับการบรรลุได้อีกนะคะห5หรือ1 1 0ก็แล้วแต่มาอะไรแล้วแต่หลักสูตรจะมองนะคะเอาไปปรับได้กับหลักสูตรเมื่อทำแล้วต้องรู้นะคะนี่คือสไตล์นะคะนี่คือสไตล์ที่เป็นลักษณะที่บอกว่าทำดีมาตลอดเลยแต่บางอย่างมันไปไม่ถึงดวงดาวทำกระบวนการดีหมด ทุกอย่างโอเคหมดแต่องค์8ไปไม่ถึงก็มีเยอะนะคะระดับความพึงพอใจอสุดท้ายไหมนะคะไอระดับความพึงพอใจเรารู้อยู่แล้วก็คือมีระบบการติดตามและเทียบเคียงต้องมีเทียบเคียงด้วยนะว่าสมรรถนะของระดับความพึงพอใจเนี่ยใช้ในการปรับปรุงอะไรบ้างความพึงพอใจของใครคะ่ะความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะอาจารย์ นะคะนายจ้างบริษัทอาจารย์ผู้สอนที่ปรึกษานะคะมีคนเขียนอะไรอ๋อโอเคค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความพึงพอใจในจ้างบริษัทอาจารย์ผู้สอนที่ปรึกษาสำคัญมากค่ะควรพิจารณาประเด็นเหล่านี้แล้วก็ระบบการติดตามเทียบเคียงให้ดีความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้วยนะคะอาจารย์นะคะมันสร้างนวัตกรรมใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ความพึงพอใจทั้งสิ้น นะคะฝากอาจารย์เลยค่ะว่าจากอันที่1มาสู่อันสุดท้ายต้องสะท้อนกลับไปหมดถ้าอาจารย์จะเห็นถึงการสะท้อนกลับมันจะเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทํางานมันก็จะเห็นเวลาผลการประเมินมันก็จะออกมาอย่างที่เราเห็นก็คือ expected learning มีกี่ตัวมี7ข้อใช่ไหมคะแล้วเราได้อะไรนะคะก็มาหารกันมา Overall กันนะคะโปรแกรม Structural Content นะคะมีกี่ตัวก็เอามาหารเฉลี่ยกันนะคะ teaching learning a p p r o a c h คือ Criteria ยสานะคะ4ก็ student assessment ประเมินและใช่ไหมอันที่ 5. academic staff เห็นไหมคะมีเยอะแยะเขาก็ช่วยเราอยู่เยอะแหละ 6. student support service นะคะประเมิน 7. facilities infrastructure และ8ทุกอันมีโอออลหมดเลยนะ 8อ u t p u t อน d o อ t ลคันะคะเพราะฉะนั้น over all set เสร็จแล้วก็จะออกมาให้เห็นว่าดูอีกต่อมาก็จะเป็นวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนหรือว่าจุดข้อจำกัดเขาใช้อย่างนั้นข้อจำกัดของหลักสูตรนะคะ AUN มีจุดแข็งอะไรบ้างนะคะของเรานะคะหลักสูตรเราข้อจำกัดนะเราไม่พูดว่าข้อจุดอ่อนแล้วนะคะ แผนพัฒนาหลักสูตรต้องมีไหมข้อเสนออันนี้แหละนะคะที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราไปเรียนจริงๆมันจะมีเรื่องแก p Analysis นะคะก็คือมันต้องมีข้อเสนอว่า มันพิจารณาวิเคราะห์แกลช่องว่างนะคะว่าอะไรที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่ทำแล้วและอะไรที่ควรจะเพิ่มนะคะช่องว่างเหล่านี้แล้วมี Data อะไรที่เราต้องต้องการเพิ่มมีแผนดำเนินการอะไรระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ KPI ต้องชัดเจนนะคะตัวนี้แหละ นะคะแล้วในเวลาเดียวกันนะคะภาคผนุษถ้ามีอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะดังนั้นเราสรุปได้ว่านะคะเราเอออาจารย์ดาคะตอนแรกว่าจะหยุดสิสิบสี่จุดสามอ่สามศูนย์เราจะว่าเออเราจะจะเราจะต่อเลยไหมคะเผื่อเราจะได้เลิกก็เร็วขึ้นหรืออะไรยังไงดีคะค่ะเออหลังหลังจากตรงน,นี้ครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเออเรื่องของ เลตติ้งหรือเปล่าคะอ๋อเลตติ้งเลตติ้งอะมันมีอยู่เดี๋ยวเราก็พูดกันเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราต้องเห็นว่าแปดข้อจากแปดข้อเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะพบนะคะอาจารย์จะเห็นเลยว่ามันคล้ายของเดิมองค์ประกอบที่1การกำกับมาตรฐานเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์นะคะตัวที่วัดต่างๆที่มคสองมีนะคะ มีครบหมดเลยนะคะอาจารย์ยังคงเหมือนเดิมเลยกับ a u n หน้าตา a u n คืออันนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดาจะส่งให้อาจารย์ดาอาจจะเอาตรงเนี้ยไว้เป็นไม่อาจจะไม่ใช่เทมเพลตตอนตรวจแต่อาจจะเป็นเทมเพลตให้อาจารย์เขาได้มีโอกาสดูนะคะว่าเขาต้องทำอะไรยังไงในอนาคตการปรับปรุงมีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่เราพูดกันนานสุดอยู่ที่อันนี้ค่ะ แล้วพอตอนสุดท้ายของค r ายที่เรที่8มันจะกลับมาตรงนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะ e x p e c t e d learning outcome ELO เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งที่เราคุยกันไปตอนเช้าเลยนะคะหลักสูตรแสดงผลการเรียนที่คาดหวังเหมาะสมเป็นไปตามที่เราบอกไว้ไหมสอดคล้องวิสัยทัศน์พันธกิจมหลาลัยไหมสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไหม เห็นไหมคะเพราะนั้นความคาดหวังของหลักสูตรที่สามารถวัดได้และสะท้อนความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีอะไรบ้าง 1,2,3,4,5,6,7, ้ก็ไหนก็ว่าไปแล้วเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าจากข้อมูลความต้องการตรงนี้อันน,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 นี้อันนี้อันนี้อาจาร,รย์ง่ายเพราะว่าเรามันเหมือนกับเทมเพลตไปแล้วนะคะของบ l ูม m t a ซ o โ o y y ที่บอกไว้มันมีอะไรบ้าง ใช่ไหมคะวิสัยทัศน์พันธกิจอัตลักษณ์ปรัชญาของมหาลัยของคณะหลักสูตรนะจากนั้นใส่เข้ามาหมดเพราะนั้น plo ที่หลักสูตรทำจะก,กี่ข้อก็ตามจะ9ข้อ7ข้อ8ข้อ4ข้อแล้วแต่แต่จริงๆส่วนใหญ่อะเขาก็ไม่เยอะนะจานตายนะตายนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เลยเนี่ยท้าทายท้าทายที่สุดแล้วก็คือประมาณ7-8ข้อ นะคะอยู่ที่ชั้นปีอาจารย์เราไปบอกไม่ได้หรอกนะคะมหาหลัยวิสัยทัศนพันธกิจอัตลักษณ์เห็นไหมคะตรงกับพีเข้อไหนของคณะตรงกันข้อไหนหลักสูตรวัตถุประสงค์หลักสูตรเห็นไหมคะปรัชญาหลักสูตรมีข้อไหนบ้างท QF ค่าด้านยังมีอยู่นะเอคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะความสัมพันธ์ครอบครัวไม่มีครอบครัว,วก็รับผิดชอบทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขสื่อสารการใช้ไอทีเห็นไหมคะ คุณลักษณะผู้มีส่วนเสียที่ต้องการไปตรงกับ PLO ข้อไหนเห็นไหมอื่นๆอีกที่ท่านอยากมีนะคะใส่ให้ครบจะดูดีมากเลยนะคะอันนั้นนะ่ะคือข้อหนึ่งส่วนไอ้ตัว1.2ของไอ้ ELO ข้อ1เนี่ยใครจีเรียนหนึ่งก็เหมือนกันผลการเรียนรู้นำมาถ่ายทอดนะคะสามารถบรรลุได้ไหมทุกผลการเรียนของหลักสูตรสามารถกระจายผลการเรียนรู้ตาม mapping ได้ไหมเห็ไหม ค u อร i คู l ่าแมปปิ้งขาวดำอะไรของอาจารย์นะ่ะส่งผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาใหมอ่ะนี่อยู่อันคครทีเรียนหนึ่งหมดตารางนี้ก็จะบอกถึง PLO ชื่อวิชาอันเนี้จะชื่อวิชาแล้วก็ PLO แอบกันซิค่ะคนที่ทำหลักสูตรใหม่ OBE นะคะที่มี PLO เข้าไปอะนะคะสามารถที่จะเอาอันนี้ไปลองดูได้ค่ะหลักสูตรนะคะ ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไม่ว่าจะผลการเรียนรู้ที่ทั่วไปที่อาจารย์พูดถึงเจ n เนอเนะคะไม่ว่าจะการเขียนการอ่านการสื่อสารแก้ปัญหาเทคโนโลยีกับผลการเรียนรู้เฉพาะทางความรู้ทักษะของสาข,ขาวิชานะั้นะเป็นยังไงมีอะไรบ้างเห็นไหมเจเนอเ L.O. กับ Specific L.O. มีหมดเลยนะคะเพราะนั้น P.L.O. เหล่านี้อาจารย์ก็จะเขียนได้และก็การเรียนรู้ของอาจารย์ นะคะช่องของเลเวลเนี่ยนะคะตัวเลเวลเลร์ยนิ่งเห็นไหมคะตัวนี้นะเลเวลเลร์ยนิ่งเนี่ยคือทั้งตัวตัวไอตัวแท็กซานมีนะคะก็คือสิ่งที่บอกว่าท่านอะ PLO ไหนเป็น R remember ตัวไหนเป็น understand U ตัวไหนเป็น apply A ตัวไหนเป็น analysis A N ตัวไหนเป็น เป็น Evaluate นะคะ Evaluating นะคะก็ E แล้วก็ตัวไหนเป็น Creating ก็คือ C ีนั่นเองนะคะง่ายมากไม่ยากหลักสูตรสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกรวบรวมไว้หมดแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างขั้นตอนที่ท่านวิเคราะห์และจัดกลุ่มท่านต้องเขียนต้องมีตารางนี้ช่วยท่านได้อีกแล้วนะคะตาราง นะคะคือความต้องการที่สําคัญสามารถใช้โปรแกรมออกแบบอะไรโฟ o ต o ช็อปสมมุตินีอสมมุตินะคะผู้ใช้บัณฑิติ์เก่าอาจารย์เป็นยังไงมีตามนั้นใหมนะคะอันนี้คือลักษณะการทำ PLO หลักสูตรนะคะแสดงผลการเรียนรู้คาดหวังเมื่อสําเร็จการศึกษาอะไรบ้างตัวนี้แหละที่ท่านต้องเอาไปใช้ใน8องค์8 4. ที่เมื่อกี้เราบอกเนาะเพราะนั้นมันจะครบหมด นะคะหลักฐานก็มีอ่ะท่านก็หลอนมานานแล้วเนาะคณะกรรมการประจำหลอกสูตรท่านหลอนมานานแล้วบางครั้งไม่ได้มีมีคนเดียวนะคะเออที่นี่ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แล้วนะทำคนเดียวไม่ได้ตายตายตายนะคะตายเดทอย่างเดียวเลยนะคะขอบอกนะคะอ่าเห็นไหม อาจารย์กัญญมนอดไม่ได้ที่จะแอบ,บทบทวนให้พวกเราต้องใช้คํานี้แอบ,บทบทวนนะคะเพราะมีเวลานะคะก็เลยทบทวนให้แต่ไม่ต้องถึง4ี่โมงเย็นใช่ไหมอาจารย์ดาอาจารย์กัญญม์ไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้คือสาระค่ายที่เรียสองค่ะ เห็นไหมคะครทีเลสสองเราพูดไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรก็คือข้อกําหนดของหลักสูตรรายวิชาทันสมัยก็ตามนั้นแหละอันนี้ก็คือว่าอาจารย์จะต้องไปทําใบสมัครรับสมัครอะไรทั้งหมดทําหลักสูตรเสร็จต้องให้ผู้คนเขาได้รู้ว่าตกลงชช้นเรียนอะไรแล้วจะจบไปทําอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเอาเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรบอกๆอะไรก็ได้อย่างไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบหลักสูตรสอดคล้องกับการบรรลุผลนั้นเปล่า ถ้ามันไม่บรรลุไม่ต้องทําทําไม่ได้นะคะการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาเป็นยังไงนะคะมอคอ,อสองเป็นยังไงนะคะแผนการศึกษาในอ,อันอื่นมันมีอะไรบ้างนะคะมีการผลักดันให้มันการบรรลุ PLO ตัวใดบ้างอันเนี้ยเวลาเราพูดภาษาเอ n เนี่ยปวดหัวจาย์บอกตรงๆนะคำว่าผลักดันการบรรลุ PLO ตัวใดนะคะต้องชัดเจนก็คือไอ้ผลักดันที่ว่าเนี่ย หมายความว่าเมื่อ PLO ที่เราเขียนไปแล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะวัตถุประสงค์ของตรงนี้ PLO สามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะเราต้องสามารถตอบได้ว่าลายวิชาต่างๆก็คือ CLO ไงมันช่วยผักดันมันมีมันเอาไปสอนอะไรกิจกรรมการเรียนการสอนสอนอะไรบ้างนะคะแล้วประเมินอย่างไรพวกนี้แหละนะคะนั้นต้องต้องมีข้อมูลเหล่านี้ไว้นั้น นะคะโครงสร้างของของการศึกษาถ้าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะคะแต่อย่าลืมนะในชีวิตจริงของการทำงานเราชินกับโครงสร้างเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทำ OBE ในหลักสูตรหรือ PLO ในหลักสูตรเนี่ย outcome learning ของท่าน base learning education เมื่อไหร่ก็ตาม OBE นะคะเมื่อไหร่ก็ตาม นะคะที่ท่านทําตรงนี้ให้ท่านจําไว้ได้เลยว่าสิ่งที่เป็นหัวใจคือท่านต้องลื้อสมองตะเราก่อนแล้วเอานิดของสเต,กสต็กโคเดอร์มาให้ได้หิวเลยมันจะกินและสเต็กละนะคะตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอามาก่อนเพราะฉะนั้นการมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วจึงเอามาดูว่านะคะ ไอ้ตัวเหล่านี้ในในแต่ละตัวเนี่ยเอามาสร้าง PLO ได้อย่างไรนะคะเพราะนั้นเนี่ยคงสร้างหลักสูตรนะคะท้าทายอย่างไรเพราะจากนั้นเราก็คุยกันไปแล้วปรัชญาเรื่อง3.1มเราทาไปแล้วเราพูดไปแล้วเนาะอันนี้ไม่คงไม่ต้องพูดและกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะอันนี้คือความท้าทายนะคะเบื้องต้นต้องบอกว่าเบื้องต้นกันเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์ดาเดี๋ยวเราค่อยค่อยส่งเนาะ เดี๋ยวเราค่อยส่งนะคะค่ะค่ะก็อาจารยดาก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มมากมายนะคะเพราะนั้นตัวที่สำคัญนะคะที่อาจารยดาบอกมาอีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะเมื่อกี้ที่พูดกันไว้เดี๋ยวหนูขอไม่ใช่ววเทมเพลตอ๋อ เอ่อเรตติ้งอะคะ่ะที่มีเจ็ดอะคะอาจารย์แบบระหว่างเปิดไฟอยู่เดี๋ยวหนูขอขอเสริมนิดน,นึงอะค่ะอาจารย์เออหนูเอาเลยหนูเอาเลยค่ะก็คือไอ,อ้ใครที่เหลือที่แปดอะคะ่ะที่เป็นเอาพุทและเอาคำอะค่ะอาจารย์ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมนะสังเกตดูนะคะเกือบทุกข้อมันจะมีคําว่า e s t a b l i s h, h นะคะ monitor แล้วก็ benchmark เ,เนาะนะคะก็ก็หมายความว่าเอ่ออาจารย์จะต้องมีหลักสูตรอะค่ะต้องมีคนที่รับผิดชอบวัดในประเด็นนั้นๆ นะคะแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มอนิเตอร์ก็คือเอาตัวเลขนั้นไปใช้ประโยชน์เพราะว่าเดิมเนี่ยเราอาจจะติดกับ IQA ก็คือว่า3.3ของเราอ่ะเราเราเ,ราเออเราคำนวณอัตราคงอยู่เอ่อการรับเข้าแล้วเราก็เราก็ทิ้งตัวเลขไว้ยอย่างนั้นให้กรรมการดูแนวโน้มและให้คะแนนเราเนาะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น a u n นะคะนะคะท่านอาจารย์ท่านทางหลักสูตรอ่ะจะต้องเอาไปวิเคราะห์ นะคะว่าตัวเลขมันมันเป็นยังไงมันมันเริ่มจะไม่ดีแล้วแล้วจะเราเอาตัวเลขนั้นอะไปดําเนินการอย่างเราอย่างไรหรือเราจะเมนเทนไว้อย่างไรนะคะแล้วก็เบสเบสมก็คืออาจารย์อาจารย์ต้องเลือกคู่เทียบนะคะหลักสูตรต้องเลือกคู่เทียบว่าเอาเอาเอา่อเอาคู่เทียบที่เขามีผลการดําเนินงานที่ดีกว่าเรามากๆอนะคะ่ะแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการของเขานะคะแล้วก็ ปรับวิธีการนั้นๆเ้ามาใช้กับหลักสูตรของอาจารย์นะคะอันนี้ก็ที่อยากจะอยากจะเสริมท่านท่านอาจารย์กัญยมนนิดน,นึ่ะค่ะอาจารย์เพราะว่ากลัวว่าทางหลักสูตรจะเคยชิงกับสามุสามซึ่งเป็นการตรวจเชิงปริมาณนะคะไม่มีแนวโน้มก็ได้เอ่อีมีมแนวโน้มดีบางเรื่องก็สามไปดีทุกเรื่องก็สี่ไปไม่ดีเลยก็สองไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นะคะก็แต่ถ้า AUN เนี่ยจะไปมากกว่านั้นอาจารย์ต้องเอาค่าที่ได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อ นะคะไปเบนช์มาร์กต่อค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เสริมเสริมได้เลยเสริมได้เลยนะคะมีแค่นี้ค่ะที่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 เป็นกองที่ที่อาจากย์เราะมันต้องไปปรับปรุงมันต้องไปปรับปรุงใช่ค่ะก็ไปปรับปรุงนะคะเพราะนั้นเนี่ยเอ่อความท้าทายมันอยู่ตรงนี้อ่านี่อะเรตติ้งสเกลนะคะเพราะนั้นตัวที่เป็นหัวใจที่อาจารย์ดาพูดอ่ะก็คือหมายความว่าไอตัวประเด็นทั้งหมดอ่ะ A A U N เองนตรี่ยมันต้องติดตามและเทียบเคียงว่าปรับปรุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นตัวสำคัญและตัวที่สำคัญของอาจารย์นะคะมากที่สุดก็คือ r s t ก็คือ RES RES ย่อมาจาก Research นะคะ E ก็คือ Education แล้วก็ S ก็คือ Service เพราะนั้นอาจารย์จะต้องสามารถมีทั้งวิจัยแล้วก็มีทั้งการเรียนการสอนใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งเซอร์วิสนะคะเพราะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยมันไปไม่ได้นะคะบางอันเพราะนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าแต่อาจารย์ก็มีวิธีตาม,ตามกันใช่ไหมคะมันตามกันได้อยู่แล้วว่าทุกอย่างไม่มีอะไรตามไม่ได้นะคะมันตามได้ตอนนี้ เรามาคุยเรื่องเลตติ้งสเกลไหนๆก็พูดแต่จริงๆมันยังอีกนานเนาะเราก็จะพบว่าสกอร์เนี่ยมันมีเจดอันอย่างที่บอกใช่ไหมคะแล้วการให้คะแนนสกอร์เนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะพบว่าสกอร์แรกเลยเนี่ยคือเวลาที่เราทำอะไรก็ตามของ QA เนี่ยนะคะมันไม่ implement มันไม่สามารถตอบโจทย์มันไม่มีแพลน ออมไม่มีแผนน่ะคือแผนก็ไม่มีข้อมูลหลักฐานหรือรีซอสอะไรผลลัพธ์อะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนใช้คำนี้ไม่ปรากฏไม่เห็นไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะคะก็คือไม่เป็นไปตามเกณฑ์เลยนะคะเกณฑ์ที่บอกอะไรไว้คุณไม่ได้ทำเลยนึกออกไหมคะเกณฑ์ที่เขาบอกไว้แต่ละข้อเช่น อ uh, E l o คือค r i จ e r i ียหนึ่งมีทั้งหมดห้าตัวตัวบ่งชี้แล้วคุณก็ไม่ได้ทำทำไม่ได้ทำไม่อันหนึ่งก็ไม่มีอ deep, ันสองก็ไม่มีสมามไม่มีสี่ไม่มีหรือมันจะไม่มีอมันหนึ่งมีอันสองไม่มีอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเขาดูทีละตัวเพราะนั้น mm, ถ้าคุณได้คะแนนหนึ่งเนี่ยมันคือหมายความว่านะคะ v i d e n c e หรือ r ร u r อ e ของคุณไม่เป็นไปตามเกณฑ์นะคะมันไม่เป็นคุณทำ แต่มันไปทำแล้วมันไม่ได้มันไม่เห็นนะคะอันนี้อันที่สองนะคะอันที่สองทำนะคะทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงนะคะต่อเพราะนั้นทำแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ มันไม่ต้องถึงสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามันยังไม่แบบคือคุณมีนะคุณยังคงมีการวางมีแผนพูดง่ายๆคือมีสเตตมีแผนมีขั้นตอนนะคะแต่ก็ไม่ยังไม่ไม่เห็นตัว implement จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยยังต้องปรับปรุงเพราะนั้นไอ้ข้อมูลที่มีก็เล็กน้อยมากเลยอะคะ่ะ นะคะโชว์ไว้อย่างน้อยเขาเรียกว่าพวรีซอคือผลลัพธ์ก็แบบดูไม่โอเคนะคะข้อสองเนี่ยนะคะก็ต้องเจอเจอประเด็นว่านะคะก็ต้องเห็นภาพว่าผลที่ได้เนี่ยอย่างน้อยถ้าใช้คำนี้นะคะผลที่ได้เนี่ยมีน้อยมากเลยมันมันยังไม่ค่อยฉัดน,นะคะทำไม่เป็นไปตามคือได้ก็ได้เล็กน้อยมีแต่แผน มีแต่ขั้นตอนแต่ผลที่ได้น้อยมากมอไม่ชัดต้อง improve ต่อก็คือได้แค่สองอันที่สามเลยเนี่ยนะคะตัวที่สามเลยเนี่ยนะคะพูดง่ายๆว่ามีนะมีเหตุมีผลนะคะมีแผนนะคะแล้วก็นะคะยังมีข้อมูลที่น้อยแต่ก็ยังเห็นนะคะอันที่สามเนี่ยยังได้ได้ Evid e n c นนะคะได้ได้สิ่งที่มีการทำได้เริ่มพูดง่ายๆ ได้เริ่มมีแล้วตามเกณฑ์และนะคะได้เห็นล้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวเนี้นะคะถ้าจะพูดก็คือได้เริ่มมีตามเกณฑ์บ้างแต่ยังต้องยังต้องอะไรคะ improve นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ document ไม่เคลียร์ต้องระวังน่าเสียดายคือมีทุกอย่างแล้วนะคะมีทุกอย่างแล้วมีมีมีการ improve น้อย น้อยลงนะคะมีการปรับปรุงที่น้อยแล้วก็ยังคงนะพอดูระยะนะคะที่เห็นแล้วแล้วก็นะคะมีตัวเอกสารต่างๆเนี่ยนะคะก็มีนะแต่มันแค่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะยังเห็นความไม่ชัดเจนต้องมีมากขึ้นแล้วผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะยังเห็นถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่น้อยนะคะที่ยังไม่มากเกินเขาก็เลยให้แค่3 ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างผู้ตรวจจะมาคุยกันนะคะผู้ตรวจจะมาคุยกันตัวนี้อันที่ส่วนใหญ่จะได้ก็คือสองกระสาบสี่อ่าสี่เนี่ยเป็นความหวังนะคะของทุกคนเลยก็คือเห็นเป็นรูปธรรม adequate ล้นะคะเห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะคะและก็เห็นถึงความคาดหวังต่างๆเลยนะคะได้ตามคาดหวังและได้ นะคะได้เลยมองเห็นภาพเลยมีข้อมูลที่ชัดเจนมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ได้สี่นะคะได้สี่สิ่งที่ที่ครเทีเลียต่างๆที่มองไว้แล้วเห็นภาพชัดๆไปเลยเนี่ยมีนะคะเขาก็ก็คือตามที่บอกนะคะก็ก็จะได้ตอนนี้ห้าเนี่ยโอห้าเนี่ยเอฟเฟ,ฟเชนเลยคือดีกว่านะคะดีกว่าดีกว่า สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราได้จากองอันที่สี่ก็คือเขาฟูลเลยอะฟูลฟิลเลยก็คือเขามีการสนับสนุนโดยใช้หลักฐานที่ชัดเจนมากๆมีการปฏิบัติที่เห็นถึงความเพียงพอนะคะเห็นชัดนะคะแล้วก็ผลการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันเห็นถึงการมองว่ากู๊ดรีซอสด้วยนะผลที่ดีเลยนะแล้วก็ i m p พ o ู e เนี่ยเห็นถึงเทรนดอ่าอันนี้จะเห็นแล้ว แนวโน้มที่เป็นบวกหมดเลยได้ห้าอันที่สี่อาจจะมีแนวโน้มแต่มันยังมีขึ้นขึ้น,นลงลงได้นะคะแต่อันเนี้ยต้องดีเลยพื๊ดขึ้นอย่างเดียวแนวโน้มดีมากได้ห้านะคะส่วนอันที่หกนะคะตัวอันที่หกเลยเนี่ยเราจะพบว่าเบสและนะคะเบสแพ r a ทีสนะอนะ a g e น d ์ agenda. คือ สามารถไปเทียบเคียงกับใครเขาได้แล้วเป็นแบบโชว์ว่าเวลิกูรี s ซ l ลเลยอะแล้วไม่ต้องถามคือโพ i ิทีฟหมดเลยคือแบบว่าเทรนดดีมาก b e เบสแพ c t ทีสนึกออกใช่ไหมทะเลาะก,กันแทบตายอยากได้ b เบสแพ c t ทีสแต่มันไม่ได้ใช่ไหมอีวิดเอนซ์ซัพพอร์ตเนี่ยดีหมดผมแล้วเจ็ดล่ะพระเจ้าเอ็กซ์เลนค่ะอาจารย์าารยเป็น world class Leading practice สามารถเป็นผู้นำในการปฏิบัติได้ทุกอย่างเลยค่ะ world class นะคะแล้วสิ่งที่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารู้แล้วว่าเราน่าจะได้อะไรใช่ไหมคะอย่าไปเอาหนึ่งเลยหนึ่งนี่คือมันไม่มีอะไรเลยอีเ e น c e บ้าบออะไรก็ไม่มีไม่มีแพลนแพลนไว้ก่อนเลยนะจันดา,าบอกทุกคนต้องแพลนสองก็ยังดีนะคะ มีแผนนะคะแต่ว่าต้องอสิ่งที่คุณกำลังทำอะ่ะมันยังเห็นผลน้อยหรือว่ามันยังไม่ไม่ไม่ไมเอผลที่ได้มันยังแบบไม่ชัดเจนมันพัวมันยังน้อยมากนะคะก็พูดง,ง่ายๆแนวโน้มอ,อะไรมันก็ยังน้อยนะคะมันยังไม่ดี practice อะไรที่โชว์เนี่ยมันมีเล็กน้อยเท่านั้นเขาก็ให้สองสามก็พอได้นะมีทั้งแผนแล้วก็เ ถ้าจะต้องทำอะไรกับการปรับปรุงไปมันก็ยังไม่มากพออะไรเงี้ยแต่ก็แค่ไม่เคลียร์ในหลักหลักฐานบางบางอย่างแต่ก็มันสามารถที่จะโชว์ได้แต่ความสอดคล้องของเกณฑ์หรืออะไรมันยังไม่ไปไกลเนี่ยมันยังไม่ชัดส่วนใหญ่เขาจะให้สามนะคะสี่ก็อย่างที่บอกเป็นรูปธรรมและสบายใจสบายใจเลยเพราะนั้นถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ะคนอยากได้สามกับสี่ก่อน อยากได้สามกสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากว่าต้องโชว์ให้เห็นถึงความสอดคล้องเห็นแผนนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ต้องสอดรับกันนะคะส่วนใหญ่กรรมการไม่กล้าเอ,อ่อไม่ไม่ใช่ว่าไม่กล้าถ้าท่านทำอ่ะหนึ่งอ่ะมันไม่ค่อยได้หรอกคือยังไงก็อย่าไปได้เลยนะคะเออนะเพราะนั้น,น,น<ด>เลตติง<ด>้งเหล,หล่านี้คือตัวที่มันเห็น นะคะเห็นตัวที่ชัดเจนเห็นอะไรต่างๆนะคะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ QA นะคะมองไม่ว่าเราจะทำอะไร where you are เนาะ where you should be แล้ว where you want to be เราต้องรู้ตัวต,วตนของเรานะคะเพื่อที่จะ improve แ l นในอนาคตได้ค่ะนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็เออไม่ทราบว่าใครจะถามอะไรไหม นะคะหรือว่าเก็บงามมาไว้ก่อนเดี๋ยวไปถามปีหน้าค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะค่อยไปถามปีหน้านะอ่าทั้งหมดนะคะอาจารย์ต้องเรียนอาจาร,รย์ให้ทราบว่าวันนี้มันเป็นวันที่เรียกว่าอะไรดีอะ่ะมันเป็นวันที่เราเออมารวมกันแล้วมารู้จักก่อนใช่ไหมจ๊ะมารู้จักคำว่าค a อกันดังนั้นเนี่ย ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นมุมไหนก็ตามนะคะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามจะฝากอาจารย์ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่อาจารย์จะกระทําต่อไปได้นะคะก็คือนะคะก็คือตัวตนของเราเนี่ยแหละนะคะที่เราจะออมองต่อนะคะว่าในแง่มุมของ a u n แล้วนะคะในแม้แง่มุมของ a u n แล้วเนี่ยที่เราจะเดินต่อ เราไม่ต้องไปกลัวมันเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาซัพพอร์ตเขาซัพพอร์ตเรานะคะแล้วเขาไม่ปล่อยเราให้ให้ลอยคอหรอกในแง่มุมเหล่านี้มันจึงมันจึงเป็นประเด็นที่ที่อยากบอกว่านะคะเกณฑ์ของ AUN นะคะการเทรนคอร์สต่างๆหรือการเตรียมพร้อมในหน่วยงานเนี่ยมันเริ่มต้นไม่ว่าที่ไหนแล้วแต่ว่า เราจะเอายาแรงก่อนหรือเอายาอ่อนๆหรือเอาความรู้แบบให้รู้ก่อน AUN มันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราเอานี่เอาแค่เบาๆนะต้องบอกเบาๆก่อนนะเพราะฉนั้น AUN เนี A ่ยนะคะมันก็ต้องประเมินด้วย SAR นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีสองอย่างที่เขาจะทำกันก็คือ training course นะคะไปเรื่อยๆกับ เทียสองก็คือ Assessor Training Workshop นะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราบางที่ทำสามอบรมสีสามอบรมนะคะแต่ไม่ได้เทรนให้คนคนที่จะเป็นอบรมผู้ประเมินนะคะก็จะมีบางกลุ่มเท่านั้นยังไม่มากพอนะคะเพราะฉะนั้นสถาบันก็อาจจะต้องทำอะไรบางอย่างนะกว่า,าจ,จะผ่านมันไม่ง่ายคะ่ะอาจารย์ ไม่ง่ายบางคนผ่านเวอร์ชั่นสองบางคนผ่านเวอร์ชั่นสามาแล้วเวอร์ชั่นสี่เนี่ยยังไม่ผ่านก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอบแล้วจะเป็นผู้ประเมินหรือไม่เป็นผู้ประเมินเราไม่สนใจแต่เราสนใจว่าเรารู้ไหมว่า AUN เนี U ่ยจะต้องมีใครเหลียอะไรบ้างเราสนใจว่าเราจะทำให้หลักสูตรดีแค่ไหนอันนี้สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นหลักของ AUN ก่อนจากนะคะก่อนจากกัน หลักของ AUN ่ะมันต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตนะคะหลักของมันนั้นนะคะความคาดหวังของตลาดแรงงานการสร้างความเป็นสากลให้กับสายอาชีพและมุ่งสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์และอื่นๆปกป้องลูกค้าหรือผู้ใช้บัณฑิตนะคะการขยายขอบเขตการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำสู่ดมศึกษาระดับมวลชนต่าง ตอบสนองความต้องการของสังคมให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษาของอาเซียนสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปที่สำคัญนั้นหลักการเลยนะคะาจาย์หลักการสำคัญของ a u n ที่เราจะรู้แล้วทำกันแล้วคุยกันมาเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเห็น การจัดการมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้หรือ outcome-based learning หรือท่านจะไปเรียกมันว่า OBE นะคะไม่ว่าจะเป็น outcome-based education อะไรก็แล้วแต่มุ่งเน้นการพิจารณาการออกแบบผลลัพธ์จากการเรียนรู้การออกแบบกระบวนการต่างๆเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบนะคะอาจารย์โดยระบบการดำเนินงานของ AUNQA เนี่ย เน้นเป้าหมายค่ะอาจารย์เราเน้นเป้าหมายเพื่อพัฒนาไม่ใช่ประเมินเพียงให้ได้คะแนนอาจารย์คะเอาใหม่นะอาจารย์ต้องอาจารย์ต้องพยายามคิดใหม่ว่าฉันต้องการพัฒนาไม่ใช่เพื่อคะแนนและเห็นไหมคะพิษแต่คะแนนก็สําคัญนะคะไม่ใช่ไม่สําคัญและไม่ทําเลยได้หนึ่งคะแนนตลอดก็คงไม่ได้นะคะพิจารณาผลสำเร็จ ผลสำเร็จของหลักสูตรแนวโน้มอย่างน้อย3-5ปีหรือจบแล้ว3-5รุ่นจะดีมากอันนี้การตรวจประเมินไม่มีเกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลขขั้นต่ำนะคะาจา์แต่เน้นการพิจารณาตามบริบทอย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกไม่มีตัวเลขขั้นต่ำนะคะเพราะนั้นเน้นการวางแผนผลัก ผลหลักสูตรนะคะไม่ผลักนะคะขออภัยหลักสูตรที่มีความสอดคล้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะดูว่านะคะหลักสูตรของเรานั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในตัวของบริบทเหล่านี้นะคะมันจึงเป,เป็นเป็นตัวที่จะจะเป็นแบบ มันจะเหมือนกับเราสามารถนะคะที่จะดูแล้วก็ดูประเมินคะแนนที่บอกเต็ม7จคะแนนผ่านที่4ีคะแนนก็จะโอเคนะแต่เราไม่พูดนะคะว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรใดได,ได้รับคะแนนระดับ7อันนี้เราก็พูดแล้วเวิ d ์ล a s s ของประเทศไทยนะคะแต่เขาพยายามกันอยู่แหละจากหลักสูตรที่สมัครเข้ารับการประเมินเป็นได้ทั้งหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ การสอนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนภาษาไทยและอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนรายงานนะคะหรือการแปลอันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือ AUN ทั่วไปนะคะจารย์ไม่ต้องเอามาเอามาเออเามาดูนะคะอันนี้เราก็เอเราก็ไม่ต้องพูดแล้วกันนะคะเดี๋ยวอาจา์จะจะงงนะคะ แต่ส่วนใหญ่อะเท่าที่เห็นนะคะก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วนะคะมีหมดละหลักนะคะไม่เป็นไรนะคะนั้นนะคะ AUNQA มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและสอดคล้องกันนะคะระหว่าง Expected Learning Outcome การออกแบบเป้าหมายของการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะอาจารย์ออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอนที่อาจารย์ทำมาสู่ออกแบบ Student Assessment ออกแบบประเมินผู้เรียนค่ะอาจารย์นะคะ เพราะนั้นนะคะในลักษณะของ OECD Education 2030นะะจาจะในอนาคต f Framework k n o w l e d g e Skill เนี่ยหรือว่าความรู้ทักษะ Attitude ทัศนคติเนี่ยและก็คุณค่าต่างๆของการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะคะสมรรถนะมันเป็นเรื่องของชุดความรู้ทักษะนะคะที่สะท้อนการผ่านการปฏิบัติงานเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้นะคะสมรรถนะหรือ Competency เนี่ย นะคะทำอยู่บนฐานความต้องการในการปฏิบัติงานจริงตามสภาพแวดล้อมจริงผลลัพธ์หรือผลสำเร็จหรือคุณลักษณะต้องวัดได้และผ่านการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะอาจารย์นะคะ outcome based learning ค่ะสิ่งที่เป็นหัวใจเลยเนี่ยนะคะบอกแล้วว่า knowledge นะคะเมื่อเราพูดถึง knowledge ความรู้นะคะความรู้ของเรา know what รู้อะไรเหรอ ถ้าเราพูดถึงสกิลเราพูดถึงโน้ตหาวู้อย่างไรถ้าเราพูดถึงคาปาบลิตี้คาปาบลิตี้หรือแอตแอตริบิวส์นะคะคุณลักษณะความสามารถอะไรต่างๆโน้ต h าวบวกฮาวนะคะโน้าวบวกฮาวแล้วก็เเราก็จะเห็นว่ามันก็จะบวกด้วย be able to do it นะคะสามารถทำมันได้ไหมละ่ะนะคะ ส่วน habits ลักษณะนิสัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น disposition ของเราเราต้องรู้ทั้งหมดเลยพฤติกรรมทั้งหมดคือรู้ n o คะรู้อะไร n o w watch know how นะคะรู้ว่าทำไม why แล้วก็รู้ว่าเมื่อ,อไหร่ด้วย when แล้วก็ luntery choose to do it อะไรบ้างที่เราต้องเลือกทำมันนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือการจบการทวน นะคะเพื่อให้อาจารย์ได้ดูว่าขั้นตอนของการออกแบบชุดวิชาที่ท่านจะออกต่อไปในอนาคตท่านต้องรู้ว่าออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไรท่านจะต้องจัดกลุ่มมันจัดเรียงเนื้อหามันจัดเรียงความรู้มันนะคะที่บอกว่าพยายามทําใหม่จัดกลุ่มใหม่ออกแบบชุดความรู้ทั้งชุดวิชาที่ท่านจะสร้างมันไม่ว่าจะเป็นเจเนอริ สกิลหรือว่าเจอเออสเปซิฟิกสกิลท่านก็ต้องให้เห็นภาพนี้นะคะโครงสร้างของหลักสูตรแผนการศึกษาหรือ r u r r u l u m u m p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  i นะคะที่ท่านจะต้องทำและท่านก็ชินมันอยู่แล้วตัวนี้นะคะท่านต้องเอามาออกมากลางใหม่เลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทำการออกแบบหลักสูตร ท่านต้องออกแบบ ELO แน่นอนใช่ไหมคะและแน่นอนศึกษาวิเคราะห์จากความต้องการของสเต k e โฮเดอร์หรือผลการดำเนินงานท่านต้องเข้าใจว่าแล้วทำมันขึ้นมานะคะให้เห็นแบบของ ELO ในลักษณะของ PLO ที่ท่านจะทำต่อไปสเต k e โฮเดอร์หรือการที่ท่านดูนั้นนะคะ ELO นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ท่านรู้ว่าผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรทักษะอะไร แล้วมันจะ b บ็ c เวิร์ดดีไซนออกมาสะท้อนกลับไปที่ผลตัวผู้เรียนตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะจาาเพราะนั้นการที่เราจะวัดประเมิน ELO ในองค์หนึ่งเนี่ยที่ท่านจะทำหลักสูตรเนี่ยท่านต้องรู้ว่าแสดงพฤติกรรมใดที่ผู้สอนจะทราบว่าผู้เรียนบรรลุนะคะ และผู้เรียนและผู้สอนควรใช้เครื่องมือในการวัดประเมินเหล่านี้ยังไงผู้สอนต้องใช้วิธีการสอนและมอบหมายหรือกิจกรรมใดเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกมาให้ได้พฤติกรรมที่ออกมาผู้สอนจะสามารถวัดและประเมินได้ด้วยการใช้คำา Verb ที่ไปสอดคล้องกับแท็ o n o m y มี o o m อันนั้นนะคะนั้นต้องเห็นผล ะะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่มันออกมาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ของท่านเนี่ยคยุณเรียรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามอันนี้ไม่ต้องนะคะอันนี้อันนี้แค่อันนี้มันเป็นของของของเวอร์ชันสนะคะไม่ไม่ต้องส่วนนะคะส่วนที่เป็นความสำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าเวลาคำศัพท์ท่านมีปัญหาท่านอาจจะต้องมาดูว่ามันคืออะไร expect learning outcome นะคะและโปรแกรม specific โปรแกรม structure, teaching, learning, student assessment ท่านต้องชัดเจนนะคะอันนี้มันจะเป็นคู่มือเดี๋ยวทางประกันอาจจะทำคู่มือน้อยขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะอาจารย์นะคะก็เอาพุทเอาขับก็ว่าไปอันนี้ก็พูดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ออกมาแล้วเป็นตัวตนนะคะของกิจกรรมต่างๆ ในในงานของเรานะคะก็นะคะบ่ายสามโมงใครมีคำถามไหมคะเชิญค่ะแต่ถ้าอันไหนที่วันนี้ยังไม่ตอบก็จะขอให้ทางประกันเราจะไปคุยกันนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเราอาจจะมีซูมกันเนาะน้องดาเนาะนะคะในเรื่องหรือว่าใครยังไม่มีคำถามเก็บไว้คำถามเดี๋ยวเอาไปให้ประกันนะคะท่งมอบความทุกข์ให้อาจารย์ไม่ใช่สิ อาจจะเราไม่ส่งมอบความทุกข์ให้ใครนะคะเพราะเป็นบาปนะคะแต่เราจะส่งมอบนะคะ a u n ในแบบที่เรารู้จักกันก่อนเอาเป็นว่าวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะด้วยความด้ยอยความรู้ไม่ได้มากมายอะไรเลยนะคะยังไม่ได้มากมายอะไรที่จะนะคะบางทีนะคะแต่เอาประสบการณ์ นะคะที่ไปอบรมมาก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จากประสบการณ์ที่มีความเข้าใจในต้องบอกว่าเข้าใจในวิชาการแล้วก็วิจัยและอะไรอย่างเนี้ยนะคะที่เราผ่านประสบการณ์มาเนี่ยนะคะก็เอามาเป็นข้อสังเกตแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังอันนี้มากกว่าบอกตรงๆนะคะเพราะว่าถ้าไปพูดภาษาเออออาจารย์ดาจะรู้ว่าเวียนหัวมากนะคะ วันวันหนึ่งพูดแต่ P L O E แต่มันต้องมีนะอาจารย์ขาอย่าอย่าบอกว่ามันไม่สำคัญมันสำคัญมากๆแต่มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดหรอกมันไม่ยากเพราะว่าตอนนี้อาจารย์สบายอย่างและถ้าอาจารย์แอบดูอาจารย์อาจารย์กันมันจะส่งเทมเพลตให้มันจะง่ายแล้วอาจารย์ดาก็จะให้ติ๊กใช่ไหม ทำเทมเพลตผสมสารไปเอามารวมรมันมันจะไม่ยากคือเทมเพลตของอาจารย์กัญญมลอาจจะไม่ได้จําเป็นเอาของติ๊กได้แต่เทมเพลตของอาจารย์กัญญมลจะกลายเป็นแอบให้แอบให้อ,ใหอ,ใหอาจารย์ดาเก็บไว้เป็นเครื่องมือบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมันจะ,ะ,ม,นจะมันจะไม่ต่างกันแต่จะเป็นเครื่องมือบางอย่างเท่าที่ที่จะช่วยสะท้อน บางอย่างนะคะเพราะจริงๆเทมเพลตไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเพราะนั้น AUN คือ AUN นะคะมันมันเป็นภาพหลายคนโอ้ยเคยเจอมาหมดแล้วจำได้ไหมถ้าใครที่เคยเจออาจารย์กัญญมลได้ตรวจจะรู้ว่าจริงๆอาจารย์กัญญมลเคยพูดเรื่อง AUN แต่ว่าไม่บอกว่ามันคือ AUN เวลาตรวจแล้วถามคำถามหรือว่าแนะนำมันจะกลายเป็น AUN ในบางมุมนะคะอ่ะ โอเคนะคะมีท่านใดอยากถามไหมเชิญค่ถามไม่เอ่ยค่ะเหนื่อยเดี๋ยวนี้อายุเยอะพูดเยอะไม่ได้แล้วอาจจะยังไม่มีเพราะว่าคงจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับอาจารย์กับดานเนาะไปเจอทีแรกก็แบบโอ้แปดไปเิลเนี่ยห้าสิบสามรีควเมรู้สึกแบบมึนตึ๊บๆไปนิดนึงแต่ว่าพอเราทําความเข้าใจอะค่ะมันก็อย่างที่บอกมันก็เชื่อมโยงกับ iQ a ที่เราทำอยู่แต่มันอาจจะแบบเหนือขึ้นไปต้องเอา เอาไปใช้ต้องเอาไปเอาไปวิเคราะห์ต่ออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ทางทางอย่างที่บอกท่านอาจารย์กริมม์มลก็จะกรุณาให้เทมเพลตมามารวมกับที่ที่ดากําลังทําอยู่อาจจะมีตัวอย่างให้นั้นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลักสูตรก็ต้องเข้มแข็งนะคะคณะข้อมูลส่วนหนึ่งก็มาจากคณะนะคะแล้วก็อยากให้มองว่าการตรวจประกรันคุณภาพะค่ะการที่เราทำ AUNQA เนี่ยมันคือไป ออรองรับที่หลักสูตรเขาจะต้องโดนตรวจสอบและรับรองหลักสูตรซึ่งเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปท่านอาจารย์จะทราบเนาะนะคะเบื้องต้นเขาตรวจเราทางทางอะไรนะเขาไม่ให้เรียกมคออ .2 และเล่มหลักสูตรที่เราส่งไปเนาะแล้วพอไม่เกินครึ่งหนึ่งของหลักสูตรเนี่ยเขาก็จะมาออนไซต์ site, นะคะมาตรวจเราในพื้นที่ว่าเราเนี่ยจัดการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้นักศึกษาเนี่ยไปถึง learning outcome หรือ PLO ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่า นะคะมันมันช่วยเสริมซึ่งกันและกันนะคะอย่ามองในเรื่องของคะแนนเนาะเราเราทาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตตรงนั้นให้หลักสูตรเราผ่านการรับรองนะคะค่ะก็ก็อาจารย์ดาค่ะแล้แอาจามี์ัาเปิดหน้ากล้องได้นะคะเตรียมเปิดหน้ากล้องได้เลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันหน่อยไหมล่ะพวกเราค่ะถ่ายแน่นอนค่ะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามีสีหน้าจอนะนะคะเออค่ะเดี๋ยวให้เวลาเปิดกล้องนะคะวิดีใจมากเลยว่าทุกคนยังอยู่หน้ากล้อง โอเคนะคะเดี๋ยวให้เวลาไม่ถึงสี่โมงไม่ถึงสี่โมงนะคะเาไม่มีกะเออดามีสีหน้าจอเดี๋ยวเราต้องถ่ายทีละทีละหน้าทีละหน้านะคะเดี๋ยวเยอะขนาดนี้เลยหรอไอเชียวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนนะคะตอนนี้กีสิบหกคนเนาะโมอะไรไปบ้างโอเคก็นะคะอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นนะคะเป็นแค่โปรยโปรยโปรยเรียกว่าดอกไม้โปรยไปค่ะโอเคถ่ายแล้วยัง เดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์ใจเย็นใจเย็นเพราะว่ากำลังเปิดหน้ากล้องกันอยู่อ่ะว้าย <okay, S 1> อาจารย์เบิร์ดพี่เบิร์ดซีรีส์พี่เบิร์ดร้อยกว่าแล้วอ่านูรู๊หนูนับไม่มีใครรู้วนะ่าหน้าจอหนูเห็นใครบ้างแต่ทุกท่านที่เปิดหน้ากล้องเนี่ยมีอเอออย่าเพิ่งส่งแชทมานะคะเดี๋ยวมันจะบงังเนาะเห็นหน้าทุกคนเลยคุ้นเคยหมดเลยพี่ๆนะคะปรมาจารย์ทั้งหลาย เดี๋ยวหนูนับก่อนนะคะหนึง่งนี่นี่นี่นะน,น,น,นี่ภาพแรกนะคะหนึง่งสองสามสักครู่นะอา,าอาจารย์วีลพันศรัจจา์วิรพันธ์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าศราจารย์วิรพันธ์หรือ,อยังโอ้ยใจขอบคุณครับนารักมากนี้วันนี้ก็พูดถึงท่านด้วยว่าเผยแพร่ผลงานเยี่ยมอ๋อครับอาจารย์ขอบคุณครับใช่จ้า โอหร่ยอยังน้องแป๊บนึนงคะอาจารย์หน้าที่สองนะคะสักครู่นะคะหน้าที่สองนะคะหนึ่งสองสามอาจารย์คุยกันไปก่อนนะคะหนูยังเก็บพี่แอบดูพี่แอบดูคนหน้าที่สองนะคะโอ้น่ารักหมดทุกคนเลยก็หน้าตาก็คุ้นเคยทุกท่านเลยนะคะบางคนนั่งหลับแล้วใช่ไหมล่ะ ไม่เป็นไรโอ้โหอันนี้ยังไม่เปิดกล้องมีมีอันที่สามหรือส um ี่ไม่แน่ใจนะคะไม่เป็นไรอาจารย์ดาขาค่ะขอบอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆใช้ภาพหนึ่งค่ะแป๊บนึงค่ะใจเย็นใจเย็นเพราะว่าหนูถ่ายแล้วถููต้องไปเซฟก่อนค่ะค่อยมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งจะใช้เวลาไหนเห ทำไมเราต้องไม่ไม่พูดล่ะอ๋อพูดได้ค่ะอาจารย์ระหว่าง <laughs> พูดได้ค่ะอาจารย์มันมีสุญญากาศนิดนึงแต่พูดได้ค่ะอาจารย์ทำไมเวลาเราถ่ายรูปเราไม่พูดอาจารย์เบิร์ตพี่เบิร์ตลองเขียนดูซิว่าทาไมเวลาถ่ายรูปตอนที่เราไม่ต้องอ่ะทาไมเขาไม่พูดกันอาจารย์เบิร์ตก็จะมีข้อมูลเยอะมากตายแล้วปรมาจารย์อยู่ในนี้เยอะนะเนี่ยมันเป็นการถ่ายภาพนิ่งเลยต้องนิ่งๆครับ <laughs> ใช่ไหมประมาณนั้น <laughs> จบยาง เรียบร้อยค่ะอาจารย์ครบ <Okay. S 2> คร,บรียบร้คยนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะอ,อาจารย์อาจารย์ขาเราต้องกลับขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะมีผพ้่ท่านผู้ช่วยอธิการเข้ามาด้วยนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านคณะบดีและอื่นๆมากมายนะคะ AUN นะคะก็เป็นเป็นเป็นชื่อใหม่อะนะคะ เป็นชื่อใหม่ที่เราต้องลุ้นและข้ามกันไปได้ให้ได้ด้วยกันเท่านั้นเองนะคะเท่านั้นเองจริงๆยังไงก็ตามนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะบริบูรณ์ด้วยอายุวันนะาสุข้าร่ำรวยสำเร็จและมีสุขทุกประการนะคะขอบขระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยค่ะขอพรบคุณทุกท่านนะคะอาจารย์สวัสดีนะครับอาจารย์สวัสดีคับสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีครับจันโกบ